بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آلهوصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يعبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمهصدق الله ورسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาความประณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาผู้มีอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆทีเดียวนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาสอนให้ความรู้กับพี่น้องที่อยู่ในชุมชนที่บ้านตัวเองนะครับปกติผมเองก็ไปบรรยายนะครับบางมุฮัมมัดนี่เจอหลายครั้งนะครับคนที่เป็นช่างกล้องนี่ที่อัลอะตีกก็ไปศิลปวัฒนาก็ไปนะครับคือพูดง่ายๆว่าตัวเองไปสอนที่อื่นแล้วก็ไปสอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปบ่อทองอีกนะครับที่มัสยิดจำชื่อไม่ได้แล้วที่บ่อทองพรุ่งนี้ไป 8:00 น.นะครับ5วันเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนบริหารโรงเรียนสอนบรรดาลูกศิษย์เข้าไปแนะแนวเข้าไปชี้แนะเข้าไปให้ความรู้ต้องการที่จะให้ลูกศิษย์มีโอกาสทางการศึกษาให้เขาได้ประสบความสำเร็จให้เขาได้นำเอาความรู้ที่เขาเรียนเนี่ยไปต่อยอดและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะได้กลับมาช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์เขาอยู่ที่พัทยาเขาก็ไปช่วยที่พัทยาลูกศิษย์อยู่ที่ภูเก็ตก็มีนะครับก็ไปช่วยที่ภูเก็ตลูกศิษย์อยู่ที่นะจังหวัดตราดเขาก็นำความรู้กลับไปสอนที่บ้านเขาไม่ได้แปลว่าพอเวลาเขาเรียนสำเร็จแล้วเขาจะมาอยู่ที่อนุสรณ์ตลอดชีวิตไม่ใช่ครับเพราะบ้านเขาเองเขาก็อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็คือ5วันที่ทำงานอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ถ้ามีโอกาสได้ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์เราพอที่จะมีเรี่ยวมีแรงเราพอที่จะมีความสามารถเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่นะครับไม่ใช่เป็นคนที่มีความสามารถอะไรเยอะแยะแล้วต้องบอกพี่น้องนะครับว่าไม่ใช่ปราชญ์ผมยอมรับนะครับผมเนี่ยคนหนึ่งกล้าพูดนะครับว่าไม่ได้จำกุรอานทั้งเล่มเพราะปราชญ์ตัวจริงนะเขาจำกุรอานทั้งเล่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่มาสอนศาสนาเนี่ยที่เป็นนักพูดเนี่ยนะครับเรามาฟังเขาเพื่อที่เราจะได้รับเอาเนื้อหารับเอาข้อมูลที่เขานำมาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เมื่อเราฟังไปแล้วเนี่ยเรากลั่นกรองว่าสิ่งที่เขานำมาเสนอนำมาบอกนำมาสอนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาจากหลักการของศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมมาจากท่านรอซูลใช่ไหมนะครับแล้วก็มาจากร่องรอยของบรรดาซอฮาบะห์ใช่ไหมพี่น้องครับแล้วเราก็นำไปกันกองปรับแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราพี่น้องครับเราจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งและการที่เราจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเพราะอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้
ความสำเร็จเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธานะครับเพียงแต่เราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์เป็นผู้ที่ต้องการที่จะได้เรียนรู้หลักการศาสนาของอัลลอฮ์ที่มาจากอัลกุรอานที่มาจากสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเพียงแค่ท่านอีหม่านเพียงแค่ท่านศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะลบล้างบาปให้แล้วถามว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตคนเราไหมพี่น้องเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานคือเรามาเรียนรู้อัลกุรอานเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาพี่น้องเข้าไปสู่สิ่งที่มันเป็นฟอดีลัตเป็นความประเสริฐของอัลกุรอานแต่อยากจะเกริ่นนำอยากที่จะพยายามที่จะทำให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้มีหัวใจที่อยากจะรับอยากจะศึกษาอยากจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้มาก็แปลว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องยกอัลกุรอานจะพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องยกสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะไม่มีคัมภีร์เล่มใดที่จะมีนะครับเนื้อหาที่ครอบคลุมแล้วก็มีเนื้อหาในการดำเนินชีวิตที่วางไว้ให้กับมนุษย์ดีไปกว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาจึงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกเราต้องเคยได้ยินมาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกละกอตตะรักตุฟีกุมอัมรอยนิมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาฟะลันตะดิลลุอับบะดากิตาบัลลอฮิวะซุนนะตะรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุบอกว่าทำไมพวกเราต้องมาเรียนอัลกุรอานกันถ้าวันนี้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจต่อสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเนี่ยชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมคนนั้นจะต้องตกอยู่ในความขาดทุนอันใหญ่หลวงพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากท่านนบีมาบอกเอาไว้เนี่ยก่อนนบีจะสิ้นชีวิตก่อนที่นบีจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกละกอตตะรักตุฟีกุมอัมรอยนี่แน่นอนเราได้ทิ้งในหมู่พวกท่านทั้งหลาย2ประการด้วยกันพี่น้องครับแล้วก็ต้องตอกย้ำซ้ำทวนกับฮะดีษบทนี้แหละเป็นฮะดีษที่ดึงหัวใจของพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยให้หันเข้ามาศึกษาให้หันเข้ามาทำความเข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานเพราะอะไรครับมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาถ้าหากพวกท่านทั้งหลายยึดมั่นใน2ประการนี้แล้วเนี่ยฟาลันตะดิลลูอับบะดาในสำนวนภาษาอาหรับเนี่ยท่านนบีใช้คำว่าฟาลันตะดิลลูพวกท่านทั้งหลายชีวิตจะไม่หลงทางอย่างเด็ดขาดชีวิตของพวกเราจะไม่หลงทางอย่างเด็ดขาดถ้าหากว่าเรามีอัลกุรอานเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของเรานะครับนั่นก็คือยึดปฏิบัติตามอัลกุรอานกิตาบัลลอฮิวะซุนนะตะรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละคือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้แต่พี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าไปคุยในรายละเอียดของมันเนี่ยอยากที่จะให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับบาเลสันติสุขเนี่ยเป็นบาเลที่สอนกุรอานมานานแล้วแล้วก็ผลิตลูกศิษย์ลูกหาเยอะพี่น้องหลายคนที่ไม่ใช่อยู่ที่นี่เนี่ยไม่เคยได้สัมผัสกับเด็กที่นี่เนี่ยพี่น้องไม่รู้นะครับลูกศิษย์ของบาเลสันติสุขเนี่ยตอนนี้จบมหาวิทยาลัยอัลมาดีนะมาแล้วจบมหาวิทยาลัยมาดีนะมาแล้วถามว่าที่เขามีความสามารถไปต่อยอดแล้วเรียนภาษาอาหรับจนกระทั่งเขาจบปริญญาตรีที่มาดีนะเนี่ยเขาเริ่มจากไหนครับผมก็จะบอกพี่น้องว่าเขาเริ่มที่นี่เด็กตรงนี้เริ่มตรงนี้แหละครับมีครูกี่คนล่ะครับที่สอนที่นี่มีครูที่คนล่ะครับที่ให้ประโยชน์ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องราวของอัลกุรอานพี่น้องครับก็มีครูที่สอนที่นี่ทำให้เขามีโอกาสไปศึกษาต่อยอดสมัยนั้นก็มีคุมินรอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาท่านด้วยท่านสอนกุรอานจนกระทั่งท่านเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือคุณค่านี่คือคนที่มีความสำคัญนี่คือคนที่มีบทบาทในการสอนอัลกุรอานสอนจนกระทั่งเขาไม่ได้ไปทำงานอื่นนะครับเขาสอนจนกระทั่งวันที่เขาไปอ่านกุรอานเปิดงานเนี่ยนะครับที่จังหวัดประจวบเนี่ยขากลับก็ประสบอุบัติเหตุอัลลอฮ์เรียกกลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์แต่วันนี้ลูกศิษย์เขาได้นำเอาความรู้ที่อ่านอัลกุรอานเป็นนะครับ
ไปต่อยอดจนกระทั่งวันนี้ไปเรียนจบที่มหาวิทยาลัยญามิอะห์อิสลามมียะห์บิลมะดีนะติลมุนาวะเราะห์ไปจบที่นู่นมาแล้วในระดับปริญญาตรีตอนนี้กลับมาเป็นครูบาอาจารย์นะครับสอนอยู่ที่โรงเรียนผมเนี่ย5 วันมาสอน5วันผมได้คุยกับเขาได้ย้อนกลับไปตอกย้ำซ้ำทวนเรื่องเก่าๆถามว่าวันนี้เนี่ยลูกศิษย์คนนี้ชื่อยาบิดนะครับยาบิดจำได้ไหมสมัยที่เราเรียนกุรอานกันเนี่ยครูมาอยู่ตรงนี้เนี่ยยาบิดอยู่ป.อะไรเขาบอกเขาอยู่ป.5ประมาณป.4ป.5ได้สอนกุรอานนะครับได้สอนอัลกุรอานกันแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับครูมินก็สอนอัลกุรอานมาตั้งแต่ยาบิดนี่ยังเด็กๆผมมานี่แกโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วและยาบิดก็ได้เรียนอัลกุรอานจนกระทั่งแตกนะครับแตกอัลกุรอานเสร็จแล้วอาจารย์อับดุลลอฮ์นางนาวาเขาดำริบอกว่าบะแลแห่งนี้น่าจะมีการสอนภาษาอาหรับช่วงนั้นก็เลยได้มีการเรียนการสอนภาษาอาหรับเกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นประมาณปี2500นะน่าจะปีประมาณ2551 52เนี่ยได้มีการสอนใต้ถุนนะครับบ้านหลังนั้นมีการสอนภาษาอาหรับยาบิดได้เรียนภาษาอาหรับที่นี่นะครับแล้วลูกบังฮัสซันโคศกเมื่อกี้เนี่ยก็เรียนคู่มากับยาบิดนะครับก็ได้เรียนภาษาอาหรับด้วยได้เรียนอัลกุรอานด้วยได้ตอกย้ำคุยกับเขาบอกว่าวันนี้ที่เขาสามารถไปต่อยอดมีความรู้ในเรื่องของภาษาอาหรับกลับมาแล้วก็มาสอนลูกศิษย์ลูกหาได้เขาไม่ลืมเลยนั่นก็คือความรู้ที่เขาได้รับจากบะแลสันติสุขแห่งนี้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากที่จะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าคนดีๆที่เป็นคนที่ทำงานศาสนาคนดีๆที่เขาพยายามนะครับช่วยกันทำให้ตรงนี้เนี่ยมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาสังคมทุกวันนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับเราละเลยเรื่องของคนดีๆไปผมก็อยากที่จะให้พี่น้องเห็นนะครับพวกเราเนี่ยขัดแย้งกันทั้งใน Facebook นะครับคุยอะไรไม่ลงตัวกันเราบางทีเราไม่รู้จักเขาซะด้วยพอเวลามีคนโพสต์อะไรนะครับเราก็ไปเสพไปรับทั้งที่เรายังไม่รู้จักคนนั้นเลยนะครับเราก็ไปกดไลค์ไปกดแชร์ทำให้เราเนี่ยบาปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดพี่น้องรู้ไหมครับความเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยที่เขาทำงานศาสนาที่เขาเป็นคนดีๆเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกเราเนี่ยรู้ไหมแท้จริงมีบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไลซูบิอัมบิยะพวกเขาทั้งหลายนี่ไม่ใช่นบีวะลาชูฮะดะคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่คนที่ตายชะฮีดยักบิตุฮุมุนนบียูนวัชชูฮะดาบิกุรบิฮิมวะมักอาดิฮิมมินัลลอฮิยาวมัลกิยามะคนพวกนี้เนี่ยบรรดานบีทั้งหลายบรรดาคนที่ตายชะฮีดทั้งหลายเนี่ยนะครับอิจฉาเขาต้องการที่จะเป็นแบบเขาให้ได้เพราะอันเนื่องมาจากว่าตำแหน่งของพวกเขาทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะพี่น้องครับไม่ใช่นบีแล้วก็ไม่ใช่คนที่ตายชะฮีดคนตายชะฮีดเป็นคนที่ได้เข้าสวรรค์เป็นคนที่เสียสละชีวิตเพื่ออัลลอฮ์แต่ที่นบีกำลังจะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ใช่คนกลุ่มนี้เลยเนี่ยพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งฟังอยู่นี่อยากจะรู้มีอาหรับชนบทคนหนึ่งก็ไปหาท่านนบีเสร็จแล้วไปถามท่านนบีอยากจะรู้ว่าไอ้คนกลุ่มนี้มันเป็นใครเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยตอบนะครับให้กับซอฮาบะห์คนนี้ฟังบอกว่าฮุมอิบาดุลลอฮิมินอิบาดิลลาห์ฮุมอิบาดุนมินอิบาดิลลาฮิมินบุลดานินชะตาคนพวกนี้เนี่ยก็คือคนซึ่งที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาจากเมืองที่ต่างกันมาจากเมืองที่ต่างกันนะครับวะกอบาอิลุชะตามาจากเชื้อสายที่ต่างกันเมืองก็ไม่ได้อยู่เมืองเดียวกันเราเนี่ยอยู่คนละจังหวัดกันเรานี่มาจากคนละนามสกุลไม่ได้มาจากนามสกุลเดียวกันแต่ถ้าเราได้ศึกษาคำสอนของอัลลอฮ์
ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนทันทีกับพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราเพราะเราไม่ศึกษาอัลกุรอานเราไม่มาเรียนอัลกุรอานเราไม่มาเรียนคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจึงทำให้พวกเราในหัวใจกระด้างหัวใจเนี่ยไม่ยอมที่จะรักพี่น้องของเราเพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่พวกเราพวกนี้พวกไหนไม่ใช่พวกเรากลุ่มนี้กลุ่มไหนอ๋อไม่ใช่กลุ่มเรามันจะเป็นอย่างนี้อ่ะพี่น้องครับมันจึงเป็นสภาพที่น่าเป็นห่วงที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่มีตำแหน่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นั่งใกล้กับบัลลังก์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์คนพวกนี้ไม่ใช่นบีคนพวกนี้ไม่ใช่ชูฮาดะคนที่ตายชะฮีดไม่ใช่แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบบอกว่าคนพวกนี้ก็คือบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาจากคนละเมืองที่มาจากเผ่าต่างๆมาจากเชื้อสายต่างๆที่คนละเชื้อสายกันมินชูอูบิลกอบาอิดมาจากชนชาติคนละชนชาติกันเป็นชนชาติที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงลัมตะกุนไบนะฮุมอัรฮามุนยะตะวาซอลูนะบิฮาคนพวกนี้เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่เป็นญาติใกล้ชิดกันเอ้ยเราไม่เคยได้ยินอย่างนี้นะเรามีแต่ว่าถ้าเราจะสนิทกันต้องนามสกุลเดียวกันถ้าเราจะสนิทกันเราต้องอยู่ในกำปงเดียวกันถ้าเราจะสนิทกันเราจะต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันแต่เราลืมคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เราไม่ได้เข้ามาศึกษาตรงนี้มันจึงทำให้ความอิจฉามันจึงทำให้ปัญหามันแพร่สะพัดไปในสังคมของโซเชียลเน็ตเวิร์กพี่น้องครับเราให้อภัยอะไรกันไม่ได้เลยนี่คือคนที่ไม่เอาอัลกุรอานนี่คือคนที่ทิ้งคำสอนจากอัลกุรอานท่านนบีบอกว่านบีก็ไม่ใช่คนที่ตายชะฮีดก็ไม่ใช่และบรรดานบีทั้งหลายคนตายชะฮีดทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะเป็นคนแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะคนคนนี้มีตำแหน่งและมีบัลลังก์มีสถานที่นั่งใกล้ชิดกับบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ท่านนบีอธิบายว่าคนพวกนี้เนี่ยมาจากที่ที่ต่างกันเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันเลยไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะบางไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะแต่วันนี้เป็นไงพอเวลาเรามาเจอกันเราไปเจอกันที่งานที่หนึ่งที่ใดก็แล้วแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใน 4-5 คนที่เราเจอกันฉันไม่รู้จักอีก4คนหรอกแต่พฤติกรรมทุกวันเนี่ยที่เราเห็นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นี่ว่าบางคนทำไมครับให้สลามสลามอะลัยกุมจับมือคนเดียวแต่อีก4คนนั้นไม่จับแล้วก็ไม่ให้สลามเขาหันเด้อดาเด้อดาไม่รู้จะทำยังไงเพราะอะไรครับเพราะท่านนะให้สลามกับคนคนเดียวแต่อีก4คนท่านไม่ให้นี่คือพฤติกรรมของคนที่อยู่ในอาเครซามันเสร็จแล้วท่านนบีบอกวะลาดุนยายะตะบาซะลูนะบิฮาคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่มีผลประโยชน์ในเรื่องธุรกิจไม่มีผลประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนบีบอกเขามีตำแหน่งนะอัลลอฮ์นั่งใกล้กับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เอาไหมอย่างเงี้ยวันนี้เรานั่งใกล้ใครวันนี้ถ้าเรานั่งใกล้สสเราสาดูมีศักดิ์ศรีถ้าเรานั่งใกล้ผู้รู้เราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหเราใกล้ชิดคนที่มีความรู้ถ้าเรานั่งใกล้คนที่ร่ำรวยเรารู้สึกว่าเออเขาเอาเรานะนะเขายังเอาเรานะทั้งที่เราไม่ได้รวยเท่ากับเขานะพี่น้องครับนี่แหละมันคือการแบ่งระดับที่มันเกิดขึ้นมาจากแนวความคิดของคนที่เป็นตะวันตกทั้งหมดเลยเนี่ยเอามาเพื่อทำลายล้างอิสลามแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าเราจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีตำแหน่งสูงส่งเราไม่จำเป็นต้องมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นจะต้องมาจากคนนามสกุลเดียวกันคนนามสกุลเดียวกันตรงนี้เยอะไหมครับเยอะนะบางทีเนี่ยนามสกุลเนี่ยอย่าขออาจารย์นวินเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงนู้นบันล่างก็มีปากซอยที่คลองสแกก็มีใช่ไหมเต็มไปหมดเลยแต่พอเวลาคนที่เป็นนามสกุลอื่นเนี่ยเราไม่ใยดีกับเขาไม่คบค้าสมาคมกับเขาพี่น้องครับอยากจะฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่า
การกระทำหรือพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นมันเป็นสิ่งที่สวนกระแสสวนคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างสิ้นท่านนบีบอกว่าคนพวกนี้นั้นยะตะฮาบูนบิรูฮิลลาห์เขารักกันด้วยวิญญาณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่รักกันด้วยวิญญาณของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องลองคิดดูจัดบรรยายเนี่ยคนนั้นคนนี้มาช่วยกันจัดโต๊ะเนี่ยทำงานเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมมีการนัดกันว่าวันนี้จะมีการสอนเรื่องราวของศาสนาพอแพร่กระจายไปทุกคนต่างก็ร่วมใจกันร่วมมือกันมามีความรักกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่มาตรงนี้ถามว่ามาเพราะใครอย่าตอบนะมาเพราะอาจารย์คนนั้นอย่าตอบว่ามาเพราะอาจารย์คนนี้เปล่าที่ฉันมาในวันนี้เนี่ยฉันเนียดอยากจะมาเพื่ออัลลอฮ์อยากจะได้ความรู้อยากจะเอาความรู้ไปปรับปรุงอยากจะเอาความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของฉันที่ฉันมาในวันนี้ฉันมาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆจะใครก็ตามมาสอนที่นี่ถ้านำเอากิตาบุลลอฮ์มาสอนนำเอาสุนนะของท่านรอซูลมาสอนนำร่องรอยของบรรดาซอฮาบะห์มาสอนฉันตั้งใจที่จะมาฟังเพราะฉันมาตรงนี้ฉันรักคนกลุ่มนี้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเห็นนะครับนี่คือคำตอบนะครับคนคนนี้ไม่ใช่นบีคนคนนี้ไม่ใช่คนที่ตายชะฮีดแต่คนคนนี้นบีเฉลยว่าคนที่จะมีเกียรตินะอัลลอฮ์คนที่จะได้นั่งใกล้นะอัลลอฮ์ในวันกิยามัตคือคนซึ่งที่เขารักกันด้วยวิญญาณด้วยจิตวิญญาณให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะจัลลัลลอฮูจูฮะฮุมนูรอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ใบหน้าของเขามีรัศมีพี่น้องทำให้ใบหน้าของคนที่รักกันคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนที่ทำงานเพื่อให้ศาสนาของอัลลอฮ์สูงส่งอัลลอฮ์จะทำให้ใบหน้าของคนเหล่านี้เนี่ยมีรัศมีมองเห็นไหมครับเรามองเห็นไหมครับรัศมีที่อยู่บนใบหน้ามันคือความอิ่มเอิบที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกในใจของเรามีใครบ้างไหมที่มานั่งฟังศาสนาตรงนี้บอกอุ้ยฟังแล้วก็มันไม่ได้อะไรเลยมันไม่อิ่มอกอิ่มใจอะไรเลยที่มาวันนี้อู้เป็นเรื่องน่าเบื่อจริงๆมีไหมแต่ที่มาวันนี้เนี่ยนะครับมาเพราะว่าต้องการที่จะให้อัลลอฮ์เพิ่มให้ใบหน้าของเรามีรัศมีวะยะจะอะลาฮุมมานาบิรอมินลุลูเอนพระองค์อัลลอฮ์ตาลาจะทรงสร้างแท่นที่สูงซึ่งทำมาจากอะไรไข่มุกกุดด้ามันน่าสิโดยที่จะให้แท่นอันนี้ที่ทำมาจากไข่มุกนั้นอยู่เบื้องหน้าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์วะลายันซาอูนะวะลายะคอฟุนเขาทั้งหลายจะไม่ตกวิตกกังวลในขณะที่มนุษย์คนอื่นวิตกกังวลในวันกิยามะห์คนที่รักกันคนที่ช่วยเหลือกันในงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีความวิตกกังวลเมื่อเขาไปอยู่ในวันกิยามะห์บรรดามนุษย์จะมีความหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันกิยามะห์แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนคนนี้จะไม่มีความหวาดกลัวใดๆเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เพียงแต่ว่าเขานั้นมีความรักกันทุ่มเทกันให้อภัยซึ่งกันและกันพี่น้องครับนี่คือคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำสอนที่เราหน้าที่จะนำมาปรับใช้แล้วก็แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมหลายๆคนไม่เคยได้ยินนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ได้ยินแต่ในอัลกุรอานอินนามัลมุมินูนะอิควาตุนแท้จริงบรรดามุมินเป็นพี่น้องกันแต่ที่มากไปกว่าการเป็นพี่น้องเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นี่คืออะไรครับรักกันด้วยจิตวิญญาณเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆที่รักกันเพราะอะไรครับรักกันมอบให้อัลลอฮ์เป็นพี่น้องกันไหมเนี่ยไม่ได้เป็นพี่น้องกันนามสกุลเดียวกันไหมไม่จำเป็นต้องเป็นคนนามสกุลเดียวกันมาจากตะกีตะวังคนเดียวกันหรือเปล่าไม่จำเป็นเนี่ยหะดีษตัวเนี้ยบอกไม่จำเป็นนะครับมาจากจังหวัดเดียวกันหรือเปล่าเกิดที่เดียวกันหรือเปล่าหนองจอกเหมือนกันหรือเปล่าไม่จำเป็นผมจะมาจากบางบัวทองอีกคนหนึ่งจะมาจากมินบุรีอีกคนจะมาจากต่างจังหวัดท่านครับถ้าท่านคิดว่าท่านจะมอบหัวใจให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านต้องให้ความรักต่อคนเหล่านี้นี่คือคำสอนที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน
นี่คือคำสอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนเอาไว้และให้เรานั้นดำเนินชีวิตตามมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะรอจุลันซะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะตาอัสซาอ์นบีจ๋าวันกิยามัตน่ะจะเกิดขึ้นเมื่อไรจ๊ะยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลเอ๋ยกอละนบีก็เลยกล่าวว่ามาอะดัตตะละฮาท่านน่ะเตรียมอะไรไว้เพื่อวันกิยามัตมั้งล่ะที่ถามอย่างเนี้ยกอละชายคนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นอาหรับชนบทนะครับก็มาถามอยากจะได้ความรู้จากท่านนบีก็บอกว่ามาอะดัตตุละฮามินกะซีริซอลาตินฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยละหมาดก็น้อยละหมาดก็น้อยเคยได้ยินไหมวลาเศร้าเมนถือศีลอดก็น้อยไม่ได้เตรียมอะไรไว้เยอะแยะเลยละหมาดก็น้อยถือศีลอดก็น้อยวลาซอดาก็เต็นทำซอดาก็ก็น้อยไม่ได้จ่ายอะไรเยอะแยะวลากินแต่ถ้าว่าฉันเนี่ยอูฮิบบุลลอฮะวะรอซูละฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์หมดใจวะรอซูละฉันรักรอซูลของอัลลอฮ์หมดใจฉันให้อัลลอฮ์หมดใจฉันปฏิบัติตามอัลกุรอานอัลลอฮ์ใช้ฉันทำอัลลอฮ์ห้ามฉันออกห่างฉันให้อัลลอฮ์ทั้งหัวใจของฉันวะรอซูละและฉันก็รักรอซูลของอัลลอฮ์หมดหัวใจของฉันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบผู้ชายคนนี้ไปบอกว่าก็ละอันตะมาอะมันอะห์บับตะจำไว้ให้ดีนะวันกิยามะฮ์เนี่ยเจ้าจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักเจ้าจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักพี่น้องศรัทธาทั้งหลายพี่น้องเห็นไหมเขามาบอกกับท่านนบีว่าละหมาดเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยถือศีลอดก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยจ่ายซะดะกอก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยแต่ที่ฉันมีอยู่ณตอนนี้เลยก็คือว่าฉันรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ฉันรักรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหมดใจฉันให้หมดใจเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่อยากที่จะตอกย้ำซ้ำทวนกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องครับกุรอานที่ท่านพี่น้องอ่านกุรอานที่ท่านพี่น้องเรียนนะครับเล่มที่ท่านพี่น้องถืออยู่ตรงนี้ครั้งแรกเนี่ยนะครับอยากจะเสริมความรู้ให้กับพี่น้องตรงนี้นะครับประเทศอาหรับเนี่ยยังไม่ได้มีการจัดพิมพ์เป็นเล่มตั้งแต่แรกๆนะผมไม่ได้ย้อนกลับไปพูดถึงการประทานลงมาทยอยลงมานะครับแต่อยากจะลัดมาสู่การนำเสนอให้พี่น้องเห็นเลยว่าการพิมพ์อัลกุรอานฉบับแรกนี่เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีนะประเทศเมืองวานิเซียซึ่งเป็นประเทศอิตาลีมีการจัดพิมพ์กุรอานขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในปี1694นะครับได้มีการจัดทําอัลกุรอานให้เกิดความสวยงามมากขึ้นนะครับสวยงามมากขึ้นในประเทศเยอรมันเมืองฮัมบูร์กนะครับแล้วมันก็มีการพัฒนาในเรื่องการจัดทําเล่มในเรื่องของการจัดรูปแบบเล่มเนี่ยเรื่อยมานะครับที่ประเทศรัสเซียในปี1894นะครับเนี่ยก็มีการจัดทํากันขึ้นมาจนกระทั่งในปี1877กลุ่มประเทศอาหรับซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมันอุสมานียะเนี่ยนะครับก็ยังคิดในการที่จะเริ่มจัดพิมพ์อัลกุรอานเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดสถาบันใหญ่เกิดขึ้นเป็นเมืองใหญ่ที่พิมพ์อัลกุรอานและแจกอัลกุรอานไปทั่วโลกแล้วก็แจกฟรีเลยที่ไหนครับทราบไหมครับประเทศอะไรครับประเทศซาอุดีอาระเบียที่เมืองมาดีนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่นั่นจนกระทั่งวาระสุดท้ายเขาแจกอัลกุรอานฟรีเห็นไหมตามมัสยิดต่างๆนบีบอกว่าใครที่เอามุสฮับมาแจกเนี่ยนะครับผลบุญตรงนี้มันจะไหลกลับไปหาเขากลับไปหาเขาคนร่ำรวยที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียจึงมีการจัดพิมพ์อัลกุรอานเอาเงินไปบริจาคตะบัรรอให้กับองค์กรที่มีการจัดพิมพ์อัลกุรอานเพื่อที่จะให้เงินของเขาเป็นส่วนหนึ่งจากการเผยแพร่อัลกุรอานเป็นเล่มพี่น้องครับพอมีการจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำอัลกุรอานไปแจกประเทศในกลุ่มแอฟริกาประเทศแอฟริกายากจนหลายประเทศนะทันซาเนียก็เป็นมุสลิมตาชาดก็เป็นมุสลิม
ยูซุลกอมัดก็เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็ประเทศอะไรมาลีก็มีมุสลิมนะครับมีมุสลิมแล้วถามว่าจะเอาตังค์ตรงไหนมาซื้อล่ะประเทศเขายากจนก็คนรวยๆนี่แหละครับที่แจกอัลกุรอานเอาอัลกุรอานจากนครมะดีนะห์เนี่ยแล้วก็ไปแจกให้ประเทศที่ยากจนเหล่านั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานพี่น้องครับในประเทศสหรัฐอเมริกาผมจะเล่าให้เป็นแค่ความรู้เบื้องต้นให้พี่น้องเห็นความเคลื่อนไหวเท่านั้นแหละครับเขาบอกว่าอัลกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวในโลกที่น่าเชื่อถือที่สุดในเรื่องของกฎหมายความยุติธรรมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ในหลวงเราจบร.9สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณจบรอฮิมะฮุลลอฮ์จบที่นี่นะครับได้มีการลงมติกันอย่างเป็นเอกฉันท์ทั้งที่เขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานเขาไม่เชื่อในอัลกุรอานแต่เขาศึกษาดูแล้วว่ากฎหมายของอัลกุรอานในเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะครับไม่มีคัมภีร์เล่มใดในโลกที่จะมีความยุติธรรมเท่ากับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเขาจึงนะครับมีการแปะป้ายไว้ที่โรงเรียนกฎหมายของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขียนแปะว่าอายะห์1ซูเราะตุนนิซาอายะห์ที่35เขียนแปะไว้เลยมีความหมายว่าอย่างนี้อย่างนี้ในเรื่องของการยุติธรรมที่อัลกุรอานมีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเขาไม่ได้ศึกษาเฉพาะในเรื่องของอัลกุรอานอายะห์ที่35ซูเราะตุนนิซาเท่านั้นเขาไปดูในเรื่องของการลักขโมยทนการลักขโมยเป็นไงตัดมือไหมตัดมือเขาไปดูกฎหมายในเรื่องของการทำซีนาเป็นไงครับเป็นยังไงเด็ดขาดไหมครับเด็ดขาดเป็นกฎหมายที่ทำแล้วเนี่ยคนอื่นไม่กล้าทำอีกถ้าลงโทษไปแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นเยี่ยงอย่างไปแล้วเนี่ยถามว่ามนุษย์คนอื่นกล้าทำอีกไหมแทบจะไม่มีเลยพี่น้องครับเขาถึงบอกว่าเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดในโลกเป็นกฎหมายที่เด็ดขาดที่สุดในโลกก็คืออยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่คือสิ่งที่รู้สึกชื่นอกชื่นใจต่อคำดำรัสของอัลลอฮ์อันมุนัซซะลุอะลานบีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานคัมภีร์เล่มนี้ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเลิกเรียนกุรอานอย่าเลิกเรียนอัลกุรอานนะอย่าเลิกเรียนอัลกุรอานคนที่ผินหลังให้กับเรื่องกุรอานคนที่ไม่เอาตัวเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องกุรอานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคอยรุกุมมันตะอัลลัมัลกุรอานวะอัลลัมะฮูผมได้ยินมากเลยหะดีษบทนี้เนี่ยท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานได้รายงานเอาไว้แล้วก็บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีซีบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายคือคนที่ตะอัลลัมัลกุรอานะคนที่เรียนอัลกุรอานคนที่เรียนอัลกุรอานเนี่ยคนที่เรียนอัลกุรอานเนี่ยเชคอุไซมีนอธิบายว่าเรียนเรื่องอะไรครับพี่น้องทราบไหมเรียนอัลกุรอานเนี่ยมันต้องเริ่มเรียนจากอะไรครับเชคอุไซมีนอธิบายไว้ก็คือติลาวะตุลลัฟซีเริ่มเรียนจากการอ่านตัวอักษรของอัลกุรอานทีละอักษรเพราะฉะนั้นที่บะแลสอนที่โรงเรียนสอนอัลกุรอานสอนเขาสอนอะไรก่อนเลยครับเบื้องต้นสอนอะไรครับสอนให้อ่านให้ถูกต้องจากการออกเสียงภาษาอาหรับในแต่ละคำนี่แหละคือขั้นตอนของการเรียนอัลกุรอานที่ว่าเนี่ยอาลิฟออกยังไงครูเขาสอนบะออกยังไงซาออกยังไงหนักหรือเบาซาต้องกัดลิ้นไม่กัดลิ้นใช่ไหมนี่เริ่มตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นที่เชคอุไซมีนซึ่งเป็นอุลามาระดับสูงเนี่ยนะครับเป็นปราชญ์อาวุโสบอกไว้ว่าคนที่ดีที่สุดคือคนที่เรียนอัลกุรอานเรียนประการที่หนึ่งคือเรียนตีลาวะตุลลัฟซีเรียนการอ่านในเรื่องของคำอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผมนี่นึกถึงนะนึกถึงทีไรก็คิดถึงแกทุกทีนะที่อ่านอัลกุรอานได้ทุกวันนี้หลังเนี่ยโอ้โหบองตรงลายเลยตะกอนตีได้นะแล้วก็ไม่ฟ้องด้วยแล้วกลับไปบ้านเนี่ยถ้าโดนครูสอนอัลกุรอานตีแล้วไปบอกกับตากับมะเนี่ยเรื่องของมึง
นะสมน้ำหน้าแล้วที่โดนครูตีมาเรื่องอัลกุรอานพี่น้องเขาตียังไงล่ะครับสมัยก่อนเนี่ยเข้าไปเรียนกับเขาเนี่ยกว่าจะอ่านได้กว่าจะโอ้โหแล้วเรียนยากผมอะเรียนยากผมได้เรียนแบบคนเด็กที่มาสอนที่บาแลผมมาเห็นเรียนเนี่ยผมยังอ่านแบบที่บาแลไม่ค่อยคล่องเลยในพูดตรงๆเลยนะอลิฟบนอ้าอลิฟล่างอีเนี่ยที่เขาอ่านอย่างเงี้ยนะผมอ่านไม่คล่องนะอ่านแบบเนี้ยแต่ก็ได้สอนได้แต่ช้าหน่อยจะคล่องเหมือนครูสันมาจะคล่องเหมือนครูฟาริดาครูบาอาจารย์ที่เนี่ยเก่งมากเลยนะครับที่สอนเนี่ยนะที่สอนอัลกุรอานให้เด็กอัลล่างบนอ้าล่างอีอะไรอย่างเงี้ยผมได้เรียนอย่างนี้ผมเรียนริดดัตตาอ้าบาดัตตาบ้าซาดัตตาซาแล้วก็พอเวลาสะกดคำลิบลามมัติดัตตาอัลฮามีมัติดัตตาฮัมดันดะปันดูอัลฮัมดูลำลามสับดูบาวาลินลำดับปตาลาฮาบาวาฮีลิลลาฮีรอบาสับดูดัตตารอบบาลามมัติดัปันบุลอินดับปตาอาลำบาวาลีมิมยามัติบาวามีนุดัตตานารอบบุลอาลามีนาอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮ์แล้วก็ลิบอันลิบเอ็นเอ็นนะยังไงไหมพี่น้องสอนอย่างนี้จริงๆอ่ะไม่รู้ว่าคนบ้านป่าเรียนนี้มาผมคนบางบัวทองนะเขาสอนอย่างนี้แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์นึกเลยว่าที่เรียนอัลกุรอานแล้วก็ที่วันนี้อัลลอฮ์ได้ให้มาเป็นอิหม่ามนำละหมาดตอรอวีห์ได้มีคนนั้นคนนี้ให้ไปเป็นอิหม่ามอ่านได้อัลฮัมดุลิลลาห์นึกไปถึงโต๊ะสาวคนที่สอนผมสะกดอันนี้แล้วก็โดหลังเนี่ยเขานั่งอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาหวายเขาตีอย่างเงี้ยตีแบบนี้ไงแต่ก็ตีตามภาษาคนสอนกุรอานแหละตีอย่างเงี้ยลีบดีวอดีดัตตาอันลีบดีวอดีบอกว่าอินลีบดีวอดีดับปันอุนอันเอ็นอุนแล้วถามว่าเด็กมันจะพูดได้ไหมผมสอนลูกผมนะลองอ่านตามป๋าลีบดีวอบอกป๋าพอเลยพอไม่มีหรอกอลิฟล่างอลิฟล่างสองอันเออะไรอลิฟบนสองอันอลิฟล่างสองอันเอ็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เด็กรุ่นใหม่นี่เขาอ่านอย่างนี้กันจริงๆแต่เราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นึกถึงโต๊ะสาวตีโต๊ะสาวที่เรียกโต๊ะสาวเนี่ยเพราะแกไม่มีสามีสอนอัลกุรอานตั้งแต่เป็นสาวนี่พี่น้องดูนะฟาดิลัตของคนสอนกุรอานนะสอนตั้งแต่คนยังเป็นสาวอยู่เลยเนี่ยครูตรงนี้มีทั้งคนนี้ยังเป็นสาวยังกระทั่งแต่งงานมีแม่บาแลนมีนะหลายคนเนี่ยสอนมาตั้งแต่ยังไม่แต่งงานตอนนี้แต่งงานมีลูกมีหลานแล้วเนี่ยมีลูกนะครับสอนจนกระทั่งแกเสียชีวิตเนี่ยตายไปบนอัลกุรอานพี่น้องครับแล้วคนอย่างนี้เนี่ยพอเราเป็นลูกศิษย์เนี่ยอยากจะบอกคนที่เป็นลูกศิษย์คนที่เรียนอัลกุรอานเจอลูกหลานโต๊ะสาวเจอลูกหลานครูมินเจอลูกหลานครูอาลีเนี่ยสอนกุรอานเนี่ยเจอลูกหลานครูฟาริดาเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่แล้วนะถามเขามั่งสลามถึงเขามั่งเป็นยังไงป๋าเป็นยังไงอายอยังอยู่เป็นยังไงถามเขามั่งเพราะอะไรเขามีบุญคุณกับเราเขาทำให้เราเนี่ยเอากุรอานมาใช้ในละหมาดได้ทำไมเราไม่ถามเขาเลยเราเจอบางทีเจอลูกก็ทำเป็นไม่รู้จักเจอลูกก็ไม่สลามไม่ถามไทยเลยว่าที่บ้านเขาเป็นยังไงและถ้าหากครูบาอาจารย์คนนั้นเนี่ยฐานะแย่เราเนี่ยโตมาเนี่ยเราไปทำงานน่ะดีเงินเดือนเยอะแยะเนี่ยนะเงินเดือนทีบางคนเป็นหมื่นสองหมื่นเราไม่มีบ้างเลยเด้อนึกถึงครูเราเนี่ยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะใส่ซองนะถึงวันนี้เราจะไม่เรียนกับเขาแล้วนะที่พูดเนี่ยเราจบมาแล้วนะใส่ซองแล้วก็เดินไปบ้านเขาเลยตั้งใจก็ได้ครูมาเยี่ยมครูพอจะกลับก็เอาซองยัดใส่มือครูเอาไว้กินไว้ใช้นะเนี่ยพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ท่านนึกถึงครูบาอาจารย์อย่างนี้นะพี่น้องชีวิตไม่มีความลำบากแน่นอนเพราะอะไรเพราะนี่แหละคือครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเราในการที่สะกดคำและสอนอัลกุรอานกับเราจนกระทั่งเราเอาอัลกุรอานมาอ่านในละหมาดได้ทำไมเราไม่นึกถึงเขาล่ะนะบางทีเนี่ยลูกเขาก็ยังอยู่บ้านเขาก็แย่บ้านเขาไปดูแล้วโอ้โหเขาแย่กับเราเยอะเขาเป็นครูสอนเราเนี่ยกลับไปหาเขากลับไปให้ความรักกับเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายกว่าเราจะอ่านกุรอานได้วันนี้เรานึกถึงครูบาอาจารย์ของเราเรานึกถึงคนที่เป็นนะครูที่สอนฮายอแก่เราจนกระทั่งเราสามารถที่จะอ่านได้ถ้าเราไม่สนใจอัลกุรอานนะถ้าเราไม่สนใจถ้าเราไม่เรียนอัลกุรอานนะพี่น้องครับก็ไปดูในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานจะมีไหมคนไม่สนใจอัลกุรอานนะมีไหมมีนะ
บางคนนี่อ่านกุรอานอย่างเก่งทำนองก็ดีแต่พฤติกรรมไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานเยอะแยะไหมเยอะแยะเลยนะพี่น้องอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคนที่ไม่สนใจต่ออัลกุรอานคนที่ไม่เอาอัลกุรอานมาเป็นข้อเตือนใจคนที่ไม่เอาอัลกุรอานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีทุกเรื่องในอัลกุรอานไม่เอาอัลกุรอานมาตั้งเอาไว้พี่น้องครับลำบากแน่ๆรู้ได้ยังไงพี่น้องลองกลับไปบ้านไปเปิดอัลกุรอานดูว่ามันอะรอฎออันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานว่าใครก็ตามแต่ที่ผินหลังให้กับการรำลึกถึงฉันอุลามะอธิบายนะครับว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์และสะดวกที่สุดเร็วที่สุดก็คือการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในรถรำลึกถึงอัลลอฮ์เปิดกุรอานฟังได้ไหมเปิดได้อยู่ในรถรถติดบางคนเอามุสฮับขึ้นมาอ่านมุสฮับอีกต่างหากทำได้ไหมทำได้มันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่เราอยากจะใกล้ชิดอัลลอฮ์หรือไม่ใกล้ชิดอัลลอฮ์แต่ถ้าใครผินหลังให้กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่สนใจอัลกุรอานทั้งนั้นเพราะวันกิยามะห์เนี่ยในท้ายอายะห์ของอายะห์นี้เนี่ยท่านจะลำบากพี่น้องครับทำงานดีเงินเดือนเยอะดูดีในสังคมอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าท่านไม่ทิ้งกุรอานนะแต่ถ้าท่านทิ้งกุรอานเมื่อไรนั่นแหละชีวิตของท่านจะประสบกับปัญหาอัลลอฮ์ตะอาลาบอกฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดองกาแท้จริงเขาจะมีชีวิตอยู่บนดุนยานี้เนี่ยด้วยความยากลำบากด้วยความยากลำบากด้วยความคับแค้นด้วยบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูนานาชนิดอัลลอฮ์ทดสอบเราอัลลอฮ์ทดสอบภรรยาเราอัลลอฮ์ทดสอบลูกๆของเราให้ลูกของเราไม่ได้อยู่ในแนวทางของศาสนานี่แหละมันคือมาอีชะตันดองกาพี่น้องลองพิสูจน์ดิที่บ้านมีปัญหาบ้างไหมถ้าที่บ้านคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีปัญหาเพราะอะไรโอ้เพราะเราได้เรียนศาสนาของอัลลอฮ์เราไปฟังบรรยายเราได้ใกล้ชิดในเรื่องราวของศาสนาอยู่บนหนทางที่จะนำตัวเองไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ทำให้หัวใจของเราสบายเพราะเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอดส่งเราแต่ถ้าเราลองที่บ้านไหนลองสังเกตข้างบ้านมีไหมคนที่ไม่เอาศาสนาของอัลลอฮ์ไม่เอาอัลกุรอานไม่เอาสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลองสังเกตดูชีวิตเป็นยังไงชีวิตเขามีความเจริญก้าวหน้าไหมชีวิตของเขาไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเลยใช่ไหมลูกติดยาเสพติดต้องกลับไปดูว่าต้นสาเหตุคืออะไรเพราะที่บ้านเนี่ยเอาเรื่องศาสนาไหมเรื่องกุรอานเอากันบ้างไหมศึกษากันบ้างไหมศึกษาสุนนะของท่านรอซูลบ้างไหมลูกหลานติดยาเสพติดนะสามีทำไมครับไม่ละหมาดเลยออกไปทำแต่งานอย่างเดียวจนกระทั่งเช้าเย็นไม่ละหมาดเลยทิ้งละหมาดมีไหมภรรยาอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ศึกษาอัลกุรอานเลยพอว่างปุ๊บไปไงไปนั่งข้างบ้านทำอะไรนินทาชาวบ้านใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านคนนั้นคนนี้นี่พูดถึงกรณีคนที่เป็นอย่างนั้นนะที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดือดร้อนนะผมเชื่อว่าคนเรียนศาสนาเนี่ยไม่เอาหรอกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีชีวิตอยู่กับอัลกุรอานและใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานนะอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ให้ชีวิตประสบกับความคับแค้นแต่คนที่ทิ้งกุรอานแล้วก็ไม่เอากุรอานเลยเนี่ยชีวิตของเขาจะคับแค้นวะนะห์ชุรุฮุยามัลกิยามะติอะมาอัลลอฮ์จะให้คนพวกนี้ฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่ตาบอดกอลาลิร็อบบิลิมะฮะชัรตะนีอะมาคนนี้ก็ทูลต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าทำไมพระองค์ถึงให้ฉันฟื้นขึ้นมาในสภาพที่ตาบอดว่าก็เดือกุ้นตุบาซีรอทั้งที่ตอนที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยมองเห็นทำอะไรก็ได้นะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่พอวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้มืดมนให้ตาบอดก็ละอิดาอัตจกะอายาตุนาฟะนะซีตะฮาอัลลอฮ์เฉลยเลยนี่แหละครับเป็นใจความสำคัญของอายะห์นี้ใจความสำคัญของอายะห์นี้คืออะไรครับเมื่อมีองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามหาเจ้ามีคนมาสอนนะสอนจะให้อ่านให้เป็นสอนที่จะให้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการอ่านที่ถูกต้องเจ้าก็ทิ้งสอนที่จะให้เจ้ารู้ความหมายของอัลกุรอานเจ้าก็ทิ้งทำเป็นไม่สนใจสอนที่จะให้เจ้าพิจารณา
นำเอาความหมายของกุรอานไปปฏิบัติสอนให้นำไปปฏิบัติเจ้าก็ผินหลังให้กับในเรื่องราวของอัลกุรอานวะกะซาลิกัลยอมาตุนซาอัลลอฮ์บอกวันกิยามะตพระองค์นั้นนะวันนี้โดยวันดังกล่าวนี้เจ้าจะถูกลืมเช่นเดียวกันวะยาซุบิลลาห์พี่น้องอัลลอฮ์ไม่สนใจเราอัลลอฮ์ลืมเราเราจะอยู่ในสภาพไหนพี่น้องเราจะเซซอแค่ไหนเราจะลำบากแค่ไหนนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าเราเนี่ยทิ้งอัลกุรอานแล้วเราก็ไม่สนใจอัลกุรอานอีกองค์การหนึ่งอัลลอฮ์บอกวะนะชุรุฮุมยอมัลกิยามะติอะลาวุจูฮิมอุมยันวะบุกมันวะซุมยาอัลลอฮ์บอกคนที่ทิ้งกุรอานเราจะให้เขาฟื้นมาในวันกิยามะโดยให้พวกเขาเนี่ยเดินไปบนใบหน้าของเขาใช้ใบหน้าเนี่ยไถไปนะครับสภาพก็ตาบอดเป็นใบเสร็จแล้วหูหนวกอีกตั้งหากไม่ได้ยินอะไรเลยในวันนั้นเนี่ยนี่คือสภาพของคนที่ไม่เอากุรอานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับพิจารณาย้อนกลับมาดูตัวเองมามองที่บ้านตัวเองมามองคนในครอบครัวตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเราใกล้ชิดกับอัลกุรอานแค่ไหนเรากล้าไหมที่จะนำเอาเรื่องนี้บอกกับลูกเราบอกลูกถ้าลูกไม่อ่านกุรอานในวันกิยามะฮ์เนี่ยเอาหน้าเดินนะลูกเรียนมหาวิทยาลัยแต่งตัวออกไปในแต่ละวันเนี่ยแต่งตัวสวยไปนะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้คุมยาก็ไม่คุมนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราละหมาด5เวลาพอถึงมหาวิทยาลัยเราก็ไม่ทำจำให้ดีนะลูกนะวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะให้ลูกเนี่ยอยู่ในสภาพที่เอาหน้าเดินไปรวมกันที่ทุ่งมะฮ์ชัรแล้วก็มะกะปะเนี่ยช่วยไม่ได้คุกุซีช่วยไม่ได้ครูมินช่วยไม่ได้ไม่มีครูคนไหนสามารถที่จะช่วยได้เพราะอามันของลูกไม่พอในการที่จะให้ท่านเนี่ยเดินไปอย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็มาได้ไปในสภาพที่ตาบอดอย่างเดียวบุกมันคุยกับใครก็ไม่ได้เอาไหมล่ะวันนี้ใครคุยกับเราไม่ได้เนี่ยอึดอัดไหมเราคุยกับใครไม่ได้อึดอัดไหมเราเนี่ยสงสารไหมเราเห็นคนใบ้มาออกทีวีเนี่ยนะอะไรในการปัญญาปันสุขเนี่ยพูดไม่ได้เห็นไหมปัญญาปันสุขให้แจกของให้เนี่ยมาชี้ไม้ชี้มือชี้นิ้วเห็นเขาแล้วเนี่ยน่าสงสารไหมพูดไม่ได้เลยพี่น้องครับพูดไม่ได้จะบอกอะไรกับคุณปัญญาก็ต้องชี้ไม้ชี้มือทำสัญลักษณ์คนแปลใครสามีพูดได้สามีแปลให้คุณปัญญาฟังเห็นไหมลำบากและน่าสงสารไหมเราจะมีสภาพอย่างนั้นแต่เราทิ้งกุรอานแต่สภาพของคนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยามีคนแปลให้ได้ใช่ไหมมีคนคอยช่วยเหลือเราได้ใช่ไหมแต่สภาพของคนตาบอดหูหนวกในวันนั้นอัลลอฮ์บอกหูหนวกว่าซุ่มมาหูหนวกต่างหากตาก็บอดเป็นใบ้พูดกับใครไม่ได้หูหนวกสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะทิ้งกุรอานและถามว่าคนข้างๆช่วยเราได้ไหมไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเราได้เลยพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเตือนกับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายว่าเรานั้นอย่าทิ้งอัลกุรอานนะเพราะว่าการทิ้งอัลกุรอานนั้นเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดกับชีวิตของบรรดามุสลิมพี่น้องครับเราเองบางครั้งเราไม่ได้อ่านกุรอานแต่ถามว่าเราอยากที่จะให้ลูกเราอ่านให้เราฟังบ้างไหมเราอยากที่จะให้คนใกล้ชิดอ่านอัลกุรอานให้เราฟังบ้างไหมพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเป็นซอฮาบะห์คนที่ใกล้ชิดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าถ้าท่านต้องการที่จะอ่านอัลกุรอานให้เหมือนกับตอนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาท่านต้องฟังอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอ่านแล้วท่านก็อ่านให้เหมือนกับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอ่านเพราะอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนั้นเป็นบุคคลที่อ่านอัลกุรอานเหมือนกับกุรอานลงประทานให้กับท่านนบีในแต่ละช่วงและนบีก็เอามาสอนนี่คืออับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังนะครับได้บอกว่าได้บอกกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอิกรออะลัยยะเจ้าจงอ่านกุรอานให้ฉันฟังหน่อยสิกุลตุอักรออะลัยกะวะอะลัยกะอุนซิลาฉันจะอ่านกุรอานให้ท่านฟังได้ยังไงล่ะท่านในเมื่ออัลกุรอานน่ะถูกประทานให้กับท่านแล้วฉันจะอ่านกุรอานให้กับคนที่อัลกุรอานถูกประทานให้ฟังได้ยังไง
กอละอินนีอัชตะฮีอันอัสมะฮูมินกอยรีแท้จริงฉันเนี่ยมีความอยากมีความต้องการที่จะฟังอัลกุรอานจากคนอื่นและโดยเฉพาะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนบีชอบฟังอัลกุรอานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดมากกอละฟะกอเราะตุนนิซาฮัตตาอิซาบะลักตุเสร็จแล้วท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็อ่านอัลกุรอานให้นบีฟังอ่านให้ท่านนบีฟังจนกระทั่งในอ่านในซูเราะห์ซูเราะตุนนิซาอ่านไปจนกระทั่งถึงฟะไกฟะอิซาจินามินกุลลิอุมมะตินบิชะฮีดาอายะห์นี้พอถึงอายะห์นี้พี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกพอเถอะหยุดเถอะไม่ต้องอ่านต่อแล้วรอซูลซาบซึ้งต่อคำดำรัสของอัลลอฮ์ฟังการอ่านของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดแล้วเนี่ยรู้สึกไพเราะเหลือเกินแล้วก็มันซาบซึ้งกินใจถึงความหมายที่อัลลอฮ์พูดในองค์การของอัลกุรอานพอมาถึงอายะห์นี้ปุ๊บบอกให้พอเถอะรอซูลร้องไห้จนกระทั่งน้ำตานี่อาบสองแก้มเลยนี่คือรายงานหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยแบบอย่างอย่างนี้เนี่ยครับแบบอย่างอย่างนี้เนี่ยอยากจะให้ใครอ่ะมีลูกไหมลูกจบกุรอานหรือยังเรามักจะให้ลูกเรามาอ่านตอนที่เราป่วยอยู่บนเตียงตอนที่เราเข้าอยู่โรงพยาบาลนอนติดเตียงลูกหลานอยู่ที่ไหนเรียกมาเรียกมาทำอะไรเรียกมาอ่านอัลกุรอานให้ฟังตอนที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพร่างกายที่ดีได้รับเนียมัดจากอัลลอฮ์ให้กินได้ให้นอนได้ให้ไปไหนมาไหนได้ให้พูดคุยนะซีฮัดกับลูกได้ทำไมไม่เคยเรียกลูกมาอ่านอัลกุรอานให้เราฟังล่ะลูกที่อ่านกุรอานจบหัวเล็กเรียกมาอ่านซูเราะห์สั้นๆให้เราฟังจะซูเราะห์หนึ่งซูเราะห์ใดก็ได้ที่เขาชำนาญที่สุดที่เขาแม่นที่สุดให้อ่านให้เราฟังแล้วก็เป็นการตรวจสอบลูกไปในตัวด้วยว่าที่เขามาเรียนอัลกุรอานเนี่ยผลจากการเรียนของเขาเนี่ยเป็นไปถึงไหนแล้วเขาอ่านได้ดีแค่ไหนมักฮอรอตเขาถูกต้องแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเชคอุไซมีนบอกว่าคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูคนที่ดีที่สุดก็คือคนซึ่งที่เรียนอัลกุรอานเรียนการอ่านเสร็จแล้วท่านยังบอกว่าต้องเรียนติลาวะตุลมะนาเรียนถึงความหมายของอัลกุรอานด้วยนะครับนี่คือประการที่สองประการที่สามนะครับเรียนเรื่องอะไรครับเรียนให้ทราบถึงการที่จะได้นำเอาอัลกุรอานแต่ละอายะอายะเนี่ยไปปฏิบัติใช้ไปดำเนินใช้ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรานั่นคืออุลามาปราชญ์อาวุโสท่านอธิบายไว้ว่าคนที่ดีที่สุดต้องเรียนอ่านให้เป็นสองต้องเรียนแล้วให้รู้ความหมายของอัลกุรอานในซูเราะห์ที่เราสะดวกพี่น้องก็ตั้งคำถามกับผมว่าอูแล้วจะไหวเหรออาจารย์ต้อง 6,000 กว่าอายะเนี่ย 6,236 อายะเนี่ยอุลามะเขาเห็นตรงกันนะครับกุรอานลงมาใน 6,000 อายะแน่ๆตรงกันหมดแต่ขีลาฟกันต่างกันตรงที่ว่าจะ 6,666 จะ 6,664 หรือจะ 6,236 เพราะเขาขัดแย้งกันตรงที่ว่าไปมองว่านบีนั้นอ่านหยุดตรงไหนตรงไหนแล้วก็จะนับเป็น1อายะต่อไปหรือไม่เขาแย้งกันแค่นี้เองพี่น้องแต่ไม่ต้องไปปวดหัวอะไรกับตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะส่งเสริมพวกเราเป็นไปได้นะครับให้เราศึกษาอะไรครับติลาวะเราอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าเราอ่านอัลกุรอานได้นะครับไม่งั้นเราจะละหมาดยังไงล่ะแต่สิ่งที่ควรจะเพิ่มระดับความอีหม่านของเราให้มันมากยิ่งขึ้นทำอะไรต่อครับศึกษาความหมายของอัลกุรอานโดยเฉพาะซูเราะห์ที่เราอ่านทุกวันเลยซูเราะห์อะไรครับซูเราะตุลฟาติฮะซึ่งเป็นอุมมุลกิตาบเป็นแม่นะครับของกุรอานทั้งเล่มแล้วก็ซูเราะห์นี้ท่านนบีใช้ในการรุกยะห์ด้วยเป่าคนที่ปวดคนที่ไม่สบายคนที่แย่พี่น้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอ่านซูเราะห์นี้แล้วก็เป่าให้กับเขาเนี่ยนะ7ครั้งแล้วก็เป่าให้มีแนวทางมีการกระทําจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยศึกษาดูเถอะครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์ทำไมถึงเป็นอุมมุลกิตาให้ลูกอ่านให้เราฟังเช็คดูซิเนี่ยลูกคนเล็กเราเนี่ยมาเรียนเนี่ยเป็นไงไหนลองอ่านให้ฟังดิจะผิดบ้างถูกบ้างก็ให้อ่านให้ฟังใช่ไหมมันเป็นการฝึกฝนอ้าวอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ซิ
อันกุลฮุวัลลอฮ์พออ่านให้เราฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราฟังจากลูกเราเราก็ประเมินได้ว่าลูกเราเนี่ยที่มาเรียนอัลกุรอานแล้วเนี่ยมีระดับนะมีความพัฒนานะครับในการเรียนอัลกุรอานไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่คือฟาดีลัตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่าเราน่ะต้องฟังกุรอานจากคนอื่นมากๆด้วยนะผมเห็นนะครับมีบ้านบางบ้านผมยกตัวอย่างพ่อแม่เขาป่วยแล้วเขาเอาพ่อแม่เนี่ยไปอยู่ในห้องนะครับห้องนั้นน่ะเขาเปิดแอร์ด้วยเสร็จแล้วในห้องนั้นเนี่ยนะครับคนไปเยี่ยมเขาเปิดกุรอานเปิดกุรอานคลอให้มะเขาได้ฟังนะให้ป้าได้ฟังเพราะอะไรครับกุรอานเป็นชิฟาอุนเป็นการเยียวยารักษาทำให้หัวใจเนี่ยเกิดความสงบนะครับทำให้หัวใจเนี่ยเกิดความสงบถ้าเขาจะตายเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขามีความสงบจากการฟังกุรอานและกุรอานจะได้เยียวยาให้เขานั้นหายจากการเจ็บหายจากการป่วยนี่คือสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านรอซูลแล้วก็มีบางบ้านเขาทำนะครับพอเวลาพ่อแม่ป่วยหรือพ่อแม่ใกล้จะสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับกำลังจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีคนมาเยี่ยมเนี่ยบางทีมาเยี่ยมกันเต็มไปหมดเลยแล้วบางคนนี่เยี่ยมนานซุนนะห์นบีเขาไม่ได้ให้เยี่ยมนานนะให้เยี่ยมแล้วก็ขอดุอาแล้วก็กลับไม่ใช่ให้อยู่กันโอ้โหบางทีอยู่นั่งคุยกันอีกต่างหากนะคือไปเยี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยแทนที่จะขอตัวกลับปรากฏว่านั่งคุยข้างนอกคนป่วยก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละอันนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะให้คนทั้งคนที่ดีสุขภาพดีฟังกุรอานเยอะๆแล้วก็คนที่ป่วยเนี่ยนะครับได้ฟังอัลกุรอานเช่นเดียวกันนี่คือฟาดีลัตอันยิ่งใหญ่นะความประเสริฐของการรับฟังของอัลกุรอานพี่น้องขึ้นรถเนี่ยถามจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ตะก่อนไม่มีกุรอานก็ยังพอฟังขึ้นเพราะหาเทปไม่ได้ต้องหาเทปเสียบใช่ไหมไม่มีเทปไม่มีคัสเซ็ตเสียบใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราเข้าไปเปิดวิทยุในรถสิวิทยุเสียงอิสลามก็มีกุรอานเปิดใช่ไหมหรือถามจริงๆตอนนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่ที่ตัวไหมถ้าอยู่ที่ตัวปุ๊บเข้าไปใน YouTube เนี่ยเพียบเลยมั้ยกุรอานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยถ้าเราจะฟังนะถ้าเราจะฟังถ้าเราอยากที่จะให้กุรอานเป็นบารอกัตในขณะที่เราเดินทางไปหาคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่เนี่ยนะกุรอานจะได้เป็นฟอดีลัตเป็นความประเสริฐให้กับชีวิตเราถามว่ามันอยู่ที่เราว่าเราจะทำหรือไม่ใช่มั้ยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าชีวิตวันหนึ่งตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเนี่ยเช้าจนกระทั่งเย็นชีวิตของเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอัลกุรอานเลยในวันนั้นเนี่ยพี่น้องครับวะอิยาซุบิลลาห์นะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะเราบางทีตกเป็นทาสของชัยฏอนตั้งแต่เช้าเลยนะจนกระทั่งมืดเนี่ยเพราะอะไรไม่ได้แตะอัลกุรอานเลยแตะตอนละหมาดอย่างเดียวใช่ไหมแตะตอนละหมาดอย่างเดียวแต่ตอนอื่นที่นอกเหนือจากตอนละหมาดเนี่ยเราไม่เคยจับเลยเพราะอะไรเพราะชัยฏอนมันต้องการที่จะขัดขวางเราอยู่แล้วไม่ให้เราเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมมันทูลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฟาบิมาอักไวตานีอันเนื่องจากพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยหลงผิดไปแล้วละอักอูดันนะละหุมซีรอตกันมุสตะกีมฉันจะนั่งขัดขวางลูกหลานของอาดัมให้พ้นจากหนทางที่ถูกต้องหนทางที่เที่ยงตรงอะไรที่เป็นหนทางที่เที่ยงตรงจะอ่านอัลกุรอานอย่าอ่านเลยฟังเพลงดีกว่าจะละหมาดซุนนะได้เวลาจะแวะละหมาดที่นั่นที่นี่อย่าไปละหมาดเลยไปทำงานก่อนเถอะเพราะว่าสตังมันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวก็หักเงินเดือนคิดอะไรต่อมีอะไรไปด้วยการกระตุ้นของใครของชัยฏอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้แล้วแล้วก็ซุมมะละอติยันนะมิมไบนีไอดีฮิมมันจะมาข้างหน้าเขามันจะมาข้างหลังเขาข้างขวาเขาข้างซ้ายเขาคอยกระตุ้นให้เราห่างไกลจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นพี่น้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหลายเปิดเถอะครับอยู่ในรถเปิดอัลกุรอานฟังนะจะฟังมากฟังน้อยก็ขอให้ได้ฟังก่อนนอนเป็นไปได้ก่อนนอนบางคนเปิดเพลงฟังวัยรุ่นนะเปลี่ยนบ้างเถอะนะเปลี่ยนฟังอัลกุรอานมั่งเช็คหลายเช็คอ่านกุรอานดีๆฟังแล้วก็หลับสบายไปเลยนะนี่คือฟาดีลัตของอ่านกุรอานเราจะได้หัวใจมีความสงบสุขต่อมาพี่น้องครับสถานที่ใดก็ตามแต่ที่เป็นสถานที่ที่มีการตะดารุส
มีการเรียนการสอนอัลกุรอานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมาอิจตะมะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เขามารวมกันในบ้านหลังหนึ่งจากบ้านต่างๆของอัลลอฮ์ตรงนี้หมายถึงมัสยิดนะคำว่าบัยตุนมินบุยูติลลาห์นี่หมายถึงมัสยิดแต่ตอนนี้ด้วยการอนุโลมนะมัสยิดบางทีไม่ได้เปิดให้เราไปนั่งอ่านกุรอานได้ตลอดไม่ได้มีการเรียนการสอนที่อ่านกุรอานใช่มั้ยก็มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนก็มีการสอนที่บันแลแห่งนี้นี่แหละเป็นการอนุโลมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนเป็นจุดศูนย์รวมเหมือนกันเป็นการมารวมตัวเรียนอัลกุรอานกันแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกที่มารวมตัวกันเนี่ยกลุ่มชนเนี่ยทำอะไรครับยัจลูนะกิตาบัลลอฮิเขามารวมตัวกันเพื่อที่จะได้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะเขาอธิบายอย่างนี้เขาบอกการมารวมตัวกันแล้วก็เป็นรูปแบบที่ควรจะทำหนึ่งนะครับมีการตั้งเป็นฮาละกอเป็นวงใหญ่เสร็จแล้วมีคนมาอ่านนำเพื่อที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทิ้งกุรอานไปนานหรืออาจจะไม่มั่นใจว่าซูเราะห์ไหนที่อ่านแล้วเนี่ยจะถูกหรือจะผิดใช่ไหมครับก็เอาครูที่มีความชำนาญนะครับขึ้นมายัจลูนำขึ้นมาอ่านอัลกุรอานนำเช่นพี่น้องนะวันนี้เรามารวมตัวกันที่นี่เปิดซูเราะตุลมุลซูเราะตะบารอกัลลซีอ้าวเดี๋ยวฉันอ่านนำนะพี่น้องอ่านตามแล้วคนที่อ่านตามก็จะสังเกตคนที่อ่านนำด้วยว่านะเพราะบางทีเราอ่านคนเดียวเราไม่รู้ว่าไอ้ที่อ่านเนี่ยตัจวิดถูกหรือเปล่าตรงนี้มันสั้นตรงนี้มันยาวบางทีเราไม่แม่นน่ะความทิ้งไปนานน่ะไอ้มัดวาญิบตกลงอ่านกี่ฮารอกะห์วะเนี่ยนึกไม่ออกแล้วทีนี้ตัวไหนมันก้อนก็เลาะตรงนี้มันสะท้อนด้วยเสียงแต่พอมามีคนอ่านนำมีคนอ่านตามและคนอ่านนำเป็นคนที่มาเฮรเป็นคนที่ชำนาญเป็นคนที่คล่องแคล่วในการอ่านอัลกุรอานนี่แหละคือลักษณะที่อุลามาเขาสอนให้เราทำถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทำหรือบรรดาเด็กๆนะครับอย่างที่โรงเรียนเนี่ยนะมีการอ่านนำโดยครูแล้วเด็กๆบางคนเนี่ยลิ้นไม่ฟาแซเด็กๆบางคนเนี่ยตัจวิดไม่แม่นครูที่นำอย่างว่าครูยาบิดนำเนี่ยครูยาบิดนำพอครูยาบิดนำเด็กก็อ่านตามครูยาบิดเขาแม่นตัจวิดเขาแม่นเรื่องมักคารัจเขาเด็กที่ตามก็จะได้ความถูกต้องจากคนที่อ่านนำนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราทำกันอยู่แล้วก็ถือว่ามันเป็นการยัจลูนะกิตาบัลลอฮิมาอ่านอัลกุรอานกันเสร็จแล้วท่านนบีบอกต่อไปว่าวะยะตะดารอซูนะฮูพอมาอ่านกุรอานเสร็จก็ยะตะดารอซูนะฮูมาศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในอัมภีร์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงในระดับของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรียนอัลกุรอานกันนอกจากเรียนการอ่านนำอ่านตามแล้วเนี่ยมีบางที่นะครับอย่างเช่นที่อัลอาตีกเนี่ยนะครับหรือที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยสถาบันนักผู้ใหญ่เนี่ยชั่วโมงแรกเนี่ยเขาจะเอาอาจารย์มาอ่านนำพออ่านนำเสร็จอ่านตามเสร็จวะยะตะดารอซูนะฮูเขาก็มีการสอนความหมายในองค์การที่เขาอ่านนำและตามไปเมื่อสักครู่นี้เช่นวันนี้อ่านซูเราะห์ตะบาไป10อายะห์เขาก็อ่านแค่10อายะห์พออ่าน10อายะห์เสร็จอ้าวพี่น้องท่านใดสงสัยไหมว่าตรงนี้ทำไมต้องอ่านยาวตรงนี้ตรงไหมต้องอ่านสั้นครูก็อธิบายให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่บางคนยกมือครูทำไมตรงนี้เนี่ยมันอ่านสั้นไม่ได้หรือทำไมต้องยาวเขาสงสัยไงเพราะเขาอ่านอย่างนี้มาตลอดชีวิตเขาก็ยกมือถามครูก็ตอบไปเสร็จพอเวลาถามตอบกันในเรื่องของการอ่านตีลาวาแล้วต่อไปนี้เป็นในเรื่องความหมายนะสุรที่เราเรียนในวันนี้คือสุรตะบานะอายะที่หนึ่งนะเขาก็เริ่มสอนความหมายนี่แหละครับเขาเรียกว่าวะยะตะดารอซูนะฮูเป็นการศึกษาเป็นการทำความเข้าใจกับความหมายของอัลกุรอานนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ถ้าทำอย่างนี้ตรงนี้ได้ข้อไหนครับตรงนี้ได้ยัจลูนะกิตาบัลลอฮ์ที่บะแลสันนิสุกได้ยัจลูนะกิตาบัลลอฮ์ได้มาอ่านกุรอานรวมกันใช่มั้ยได้มีการเรียนการสอนอัลกุรอานรวมกันแล้วก็ไม่มีการยะตะดารอซูนะฮูไม่มีการศึกษาในความหมายของอัลกุรอานเพราะอะไรครับเพราะระดับของเด็กที่
มาเรียนนั้นยังไม่ใช่เป็นระดับที่จะนำตัวเองหรือสอนไปสู่ให้เขาเข้าใจในความหมายของอัลกุรอานอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆอายะห์สั้นๆไม่มีปัญหาได้แต่ถ้าหากสอนแล้วก็อธิบายให้ความเข้าใจกับเด็กๆเราเนี่ยคงรับไม่ได้หรอกเพราะเขายังเด็กเกินไปเพราะฉะนั้นที่บรรเลงธรรมก็คืออะไรยัตจะรู้นะกิตาบัลลอฮ์สอนให้อ่านกุรอานให้เป็นก่อนพอสูงไปเรียนซานาวีปุ๊บมีความหมายเติมเข้ามาแล้วนี่คือคำว่ายัตดารอซูนะฮูไบนะฮูถ้าทำอย่างนี้นะครับจะเป็นข้อ1หรือข้อ2รวมกันเลยหรืออาจจะเป็นข้อใดข้อ1อิลลานะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะให้ความสงบให้ความสกีนะความสงบนิ่งของจิตใจของคนที่เรียนคนที่สอนเนี่ยเกิดขึ้นนะครับมีความสงบเกิดขึ้นบนพวกเขาทั้งหลายวะกอชียัตฮุมุรเราะห์มะห์ความเมตตาของอัลลอฮ์ความโปรดปรานของอัลลอฮ์จะปกคลุมพวกเขาทั้งหลายวะฮัฟฟัตฮุมุลมาลาอิกะตุและมาลาบรรดามาลาอิกะจะมาห้อมล้อมสถานที่แห่งนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นทุกวันที่บะแลมีการเรียนการสอนทุกวันที่โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์มีการเรียนการสอนอัลกุรอานมีการสอนในเรื่องของความรู้เราไม่เห็นเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้ตาเราเห็นในมิติวันนี้วันที่เรามีการเรียนการสอนมาลาอิกะจะมาห้อมล้อมนำความเมตตาของอัลลอฮฺสุบันตะลามาให้กับบะแลสันติสุขมาให้กับโรงเรียนที่สอนศาสนาทุกโรงที่มีการเรียนการสอนอัลกุรอานที่มีการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องราวของศาสนามาลาอิกะฮ์จะห้อมล้อมนะครับวะซักรัลลอฮฺฟีมันอินดะฮูและที่ยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮฺสุบันตะลาก็จะพูดถึงคนเหล่านี้คนที่มาเรียนอัลกุรอานให้กับบรรดามาลาอิกะฮ์ได้รับทราบได้ฟังมีสถานะที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เอาชื่อไปเอ่ยไปบอกคนคนนี้เรียนอัลกุรอานเรียนกะลามุลลอฮ์นะเรียนคำพีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นเกียรติที่สูงส่งยิ่งนักเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านกุรอานมีการเรียนการสอนกุรอานนะครับก็เข้าไปอยู่ในหะดีษที่บอกคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานเมื่อกี้แหละนะครับก็คือคนที่เรียนในเรื่องความหมายเรียนในเรื่องการอ่านนะครับและที่สำคัญที่สุดในท้ายของหะดีษก็คือวะอัลละมะฮูคนที่เรียนกุรอานอย่างเดียวนะไม่พอนบีบอกว่าคนที่ประเสริฐที่สุดนอกจากคนเรียนแล้วก็คือคนที่สอนด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้พี่น้องมาดูอีกอันหนึ่งนะครับมาวันนี้เนี่ยพี่น้องครับได้เรื่องเดียวจำไปเรื่องเดียวคุ้มแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ต้องไปจำทั้งหมดหรอกครับเพราะมันเยอะพูดเรื่องกุรอานเนี่ยนะเอาทั้งคืนเอากันจริงๆเลยนะไม่หมดหรอกเพราะเนื้อหาของท่านรอซูลเนี่ยที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยหลายแง่หลายมุมหลายประเด็นนะครับแล้วก็อยากที่จะให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รู้ถึงคุณค่าของมันก็หยิบเอาเฉพาะเรื่องที่สำคัญเท่านั้นเนี่ยนะครับมาพูดให้กับพวกเราฟังผมยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับยาอบาซัรเรนว่าโออบาซัรเรนเอ๋ยนะละอันตักดูวะฟะตะตะอัลลัมอายะตันมินกิตาบิลลาฮิคอยรุลละกะมินอันตุศอลลิยะมิอะตะรอกะอะตันโอ้โหพี่น้องครับเราเนี่ยเข้าใจมาตั้งนานนะครับว่าการละหมาดเนี่ยย่อมดีกว่าการเรียนอัลกุรอานการละหมาดซุนนะห์นะไม่ใช่ละหมาดฟัรดูนะเราก็ขยันละหมาดเหลือเกินแต่เราไม่ได้เรียนอัลกุรอานในด้านความหมายแล้วก็เราก็ไม่ได้เอาความหมายของกุรอานไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเราก็ละหมาดอย่างเดียวเลยมีละหมาดซุนนะห์อะไรก็เราก็ละหมาดแต่ปรากฏว่าพอเราได้มาศึกษาเราได้มาทำความเข้าใจกับสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ตรงนี้ต่อไปนี้เนี่ยตั้งใจใหม่เลยพี่น้องตั้งใจใหม่แล้วเอาให้เหมือนอย่างที่ท่านนบีสอนนะท่านนบีบอกโอ้อบาซะเรนเอ๋ยละอันตักดูวะการที่ท่านออกไปในตอนเช้าเนี่ยฟัตตะอัลละมะออกไปไหนครับออกไปตอนเช้าเนี่ยออกไปที่มัสยิดออกไปที่มัสยิดไปละหมาดซุบฮ์นะครับออกไปมัสยิดไปละหมาดจะเป็นละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วอยู่ที่มัสยิดจะละหมาดดูฮาต่อจะอ่านกุรอานอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ท่านนบีบอกว่าเมื่อท่านไปแล้วเนี่ยนะครับมาถึงที่นั่นเนี่ยฟัตตะอัลละมะอายะจันท่านได้ศึกษาอายะห์หนึ่งมินกิตาบิลละจากคำพีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อายะห์เดียวนะที่ว่าเนี่ยอายะห์เดียวไม่ต้องไปศึกษาหลายอายะห์หรอกบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาจะไม่มีการนะเลยไปเรียน10อายะห์อื่นบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีจะเรียนแค่10อายะห์ทำความเข้าใจกับอัลกุรอานใน10อายะห์นั้นแล้วก็นำเอา10อายะห์นั้นมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตจนกระทั่งพอใจแล้วก็คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แล้วใน10อายะห์นั้นที่เรียนมาถึงจะเรียน10อายะห์ถัดไปถึงจะเรียน10อายะห์ถัดไปพี่น้องครับแล้วเขาทุ่มเทกันจริงๆนะซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยทุ่มเทกันจริงๆในการที่จะเรียนทีละ10อายะห์ทีละ10อายะห์วันนี้เราได้กี่อายะห์ล่ะคนยุคปัจจุบันนี่ได้กี่อายะห์ฮะเรานี่โดนไลน์มันทำลายโดนเฟซมันทำลายโดน Instagram มันทำลายเวลากุรอานเราไปหมดนะนะก็เราอยู่กับเรื่องพวกนี้เราโดนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันห้อมล้อมเราไปหมดจนกระทั่งวันนี้เราเนี่ยแม้แต่อายะห์เดียวเนี่ยบางคนเนี่ยรีบรุดที่จะไปทำงานแต่อายะห์หนึ่งของอัลลอฮ์เนี่ยอย่าว่าแต่วันบางทีปีหนึ่งเนี่ยไม่เคยศึกษาเลยไม่เข้าเลยนะอย่างพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์นะมีบรรยายเนี่ยมาเนี่ยได้ละอายะห์หนึ่งที่นั่นมีบรรยายได้ละอายะห์หนึ่งนะที่ไหนเขามีแปลที่ไหนก็ไปเนี่ยเราได้แล้วความหมายจากอัลกุรอานของคนที่มาแปลให้เราฟังเนี่ยแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เอาเลยอ่ะไม่ได้เอาเลยทิ้งเลยกับการที่จะศึกษาคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นเรื่องที่ขาดทุนที่สุดสำหรับชีวิตของคนที่ทำงานสำหรับชีวิตของมุสลิมที่ออกไปต้องไปอยู่กับสภาพเป็นล้อมของการทดสอบในแต่ละวันเนี่ยถ้าทิ้งอายะของอัลกุรอานเพียงอายะเดียวน่าเสียดายที่สุดนบีบอกถ้าอาบาซะเรนเอ๋ยถ้าหากท่านไปมัสยิดในตอนเช้าแล้วท่านศึกษาอายะห์หนึ่งจากอัลกุรอานคอยรุลละกะมินอันตุศอลลิยะมิอะตะรอกะอะตินดียิ่งกว่าการที่ท่านละหมาด100รอกะอะตดีกว่านะละหมาด100รอกะอะตแต่ไม่เข้าใจอายะห์หนึ่งจากอัลลอฮ์เลยเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่เข้าใจเลยเนี่ยละหมาด100รอกะอะตเนี่ยนะไม่มีประโยชน์หรอกครับทำความเข้าใจกับอายะห์เดียวนี่มีประโยชน์มากกว่าการอ่านละหมาดซุนนะที่ว่าละหมาดซุนนะนะครับต่อให้ละหมาดซุนนะเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ไม่เคยศึกษาแม้เพียงอายะห์เดียวจากอัลกุรอานเนี่ยขาดทุนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอายะห์ที่เราสะดวกที่สุดอายะห์ที่เราง่ายที่สุดแล้วศึกษาอายะห์นั้นนะครับท่านนบีบอกคอยรุนและกามันดียิ่งกว่าการที่ท่านไปละหมาด100รอกอะฮ์วะลาอันตักดูและการที่ท่านออกไปในตอนเช้าไปที่มัสยิดฟาตตะอัลละมาบาบันมินัลอิลมิแล้วท่านก็ไปเรียนบทหนึ่งจากความรู้ไปเรียนบทไหนก็แล้วแต่จากความรู้ที่มัสยิดจะไปนั่งอ่านหรือมีการพูดคุยกันในมัสยิดเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้เช่นพอไปถึงแล้วไปคุยกันเรื่องอาบน้ำละหมาดฟาดีลัดของการอาบน้ำละหมาดใครอาบน้ำละหมาดอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนจำให้ดีนะคุยกันมีการเรียนการสอนกันอัลลอฮฺสุวรรณตะลาจะลบล้างบาปให้มันร่วงไปจากตัวของคนที่มีบาปเล็กๆติดตัวอาบน้ำละหมาดล้างมันจะล้างออกไปทั้งหมดใครก็ตามแต่ที่อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วอ่านดุอานะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุอัลลอฮุมมะจอัลนีมินัตตะวาบีนวะจอัลนีมินัลมุตะฏอฮิรีนใครอ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮฺสุวรรณตะลาบอกว่าเขาจะเข้าประตูบานไหนก็ได้ของสวรรค์อัลลอฮฺตะอาลาจะให้ท่านนบีให้ชาฟาอะโอ้ยใครที่รับอาซานเรื่องที่ท่านไปเรียนเนี่ยเรื่องที่เราพูดคุยกันที่มัสยิดเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้พี่น้องครับนะบทหนึ่งจากความรู้ท่านนบีบอกอามิลบิจะนำมาปฏิบัติเอาลัมยะมัลบิหรือยังไม่ปฏิบัติก็ตามในความรู้ที่เราไปเรียนเนี่ยจะนำมาปฏิบัติหรือยังไม่ได้ปฏิบัติก็ตามคอยรุนมินอันตุซอลลียอัลฟารอกะอาตินดียิ่งกว่าการที่เราละหมาดซุนนะห์ 1,000 รอกะอะตแสดงว่าความรู้สำคัญนะถ้าอาจฟังจากถ้อยคำของนบีต้นเนี่ยนะถ้อยคำต้นเนี่ยในวรรคที่2เนี่ยความรู้เพียงบทเดียวเนี่ยนะจะทำหรือยังไม่ทำก็ตามในสิ่งที่เราได้รับความรู้มาเนี่ยนะมันดียิ่งกว่าการละหมาด 1,000 รอกอะฮ์ตะกี้ในถ้อยคำแรกนบีบอกว่าอะไรครับเรียนอายะห์หนึ่งจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์ดียิ่งกว่าการละหมาด100รอกอะฮ์
ช่ไหมแสดงว่าฟอดีลัตอันหลังเนี่ยมันสูงกว่าอีกนะในเรื่องของการหาความรู้นะครับความรู้ในเรื่องกุรอานก็ได้ความรู้ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความรู้และยังประโยชน์ให้กับเราอะเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องพยายามรณรงค์แล้วว่ามาศึกษากันเถอะมาเรียนรู้กันเถอะนะเรียนอายะห์หนึ่งจากอัลกุรอานก็ได้นะแล้วก็นำอายะห์นี้นะมาปฏิบัติหรือมาหาความรู้นะครับมาหาความรู้แล้วฟังไปแล้วจะปฏิบัติหรือยังไม่ปฏิบัติก็ตามความรู้ที่เราได้รับไปในค่ำคืนวันนี้ดียิ่งกว่าการละหมาด 1,000 รอกอะห์เสียอีกพี่น้องทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนะครับจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับเราพี่น้องครับ เวลาเนี่ยมันไม่เยอะนะเวลามันน้อยนะครับถ้าพี่น้องในประเด็นที่ผมคุยไปมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกเรื่องหรอกเพราะผมก็หยิบเอาฮะดีษหรือกุรอานอายะห์ที่สำคัญสำคัญนำมาพูดคุยกับพี่น้องในช่วงเวลาระยะเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยแล้วถ้าหากว่ามีประเด็นไหนที่มันตกหล่นแล้วพี่น้องอยากจะถามนะครับอยากจะทำความเข้าใจพี่น้องก็สามารถที่จะถามได้แต่สิ่งหนึ่งนะครับในช่วงท้ายเขาคุยกันถึงกี่ทุ่มเนี่ยที่เนี่ย คุยกันถึงกี่ทุ่มสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องพิสูจน์อันหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องพิสูจน์อันหนึ่งแล้วก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้เรื่องนี้ก็คือเรื่องไหนครับก็คือเรื่องที่ว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับได้เล่าเอาไว้ได้รายงานเอาไว้ว่าเราจะเป็นคนที่รักอัลลอฮ์และรักรอซูลนั้นเนี่ยข้อพิสูจน์อันหนึ่งเลยก็คือว่าเรารักอัลกุรอานหรือไม่ท่านบอกอย่างนี้นะครับมันอะฮับบะอัยยุฮิบบะฮุลลอฮ์วะรอซูลุใครก็ตามที่รักหรือปรารถนาที่จะให้อัลลอฮ์รักเขาต้องการมีความปรารถนาที่จะให้รอซูลรักเขาฟันยันซุรให้เขาพิจารณามองตัวเองดูสิพิจารณาดูพี่น้องครับอัลลอฮ์จะรักท่านหรือไม่รักท่านเนี่ยท่านมองพิจารณาตัวเองดูดูตรงไหนครับฟาอิงแกนายูฮิบุลกุรอานถ้าหากว่าท่านนะปรากฏว่าถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่รักอัลกุรอานเป็นคนที่รักอัลกุรอานคำว่ารักอัลกุรอานตรงนี้ไปอ่านคำชะรอของบรรดาอุลามะปรากฏว่าเขาบอกว่ารักอัลกุรอานหมายถึงหนึ่งเป็นคนที่ประจำอยู่กับอัลกุรอานในเรื่องของการอ่านอ่านประจำเลยนะครับอ่านประจำเลยบางคนพี่น้องเคยเห็นไหมอาหรับเนี่ยถ้าใครเคยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ขึ้นรถเมล์ขึ้นแท็กซี่เห็นไหมมันจะพกมุสฮับเล็กๆไว้ในไหนในกระเป๋าพอเวลาขึ้นรถไฟใต้ดินปุ๊บพอยืนปุ๊บคนอาหรับเนี่ยอยากจะใกล้ชิดอัลลอฮ์อยากจะให้อัลลอฮ์สอดส่องอยากจะให้อัลลอฮ์รักให้ชีวิตในแต่ละวันมีบารอกัตเขาก็ดึงกุรอานขึ้นมาแล้วก็ยืนอ่านถ้าเขาไม่ได้ยืนอ่านเลยบางแล้วก็อ่านกันโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับในรถไฟที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยยืนอ่านแล้วมีภาพถ่ายแล้วก็เอามาลงใน Facebook บอกว่านะครับคนอาหรับหลายประเทศนะครับหลายประเทศที่เขาใกล้ชิดกับอัลกุรอานเขาก็เอาอัลกุรอานพกติดตัวเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสัยตรงนี้นะครับสิ่งที่ควรจะทำตรงนี้เนี่ยควรที่จะให้มีเกิดขึ้นกับพวกเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสฮับเนี่ยนะครับแล้วมุสฮับเล็กๆนะถ้าเป็นติดไปไหนมาไหนได้เราไปต่างจังหวัดเราไปบ้านญาติพี่น้องเราต้องเดินทางไกลมุสฮับเล็กๆที่เราสามารถที่จะพกติดไปได้เนี่ยนะครับถ้ามันเอาไปได้นะครับถ้าเราไม่ลืมไม่อะไรเนี่ยเอาไปได้เนี่ยควรจะพกติดเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้ทบทวนการอ่านอัลกุรอานเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อพิสูจน์ประการหนึ่งเขาให้พิจารณาตัวเองว่าฟาอิงกานายูฮิบุลกุรอานถ้าเขารักอัลกุรอานฟาฮุวายูฮิบุลลอฮ์วะรอซูละก็เท่ากับว่าเขารักอัลลอฮ์และก็รักรอซูลของพระองค์ด้วยพี่น้องครับมันเป็นเงื่อนไขนะมันเป็นเงื่อนไข
ถ้าคนที่ไม่ประจำอยู่กับอัลกุรอานไม่ติดอยู่กับอัลกุรอานในเรื่องของการอ่านไม่ติดอยู่กับในเรื่องของอัลกุรอานในเรื่องของการฟังนะครับก็เท่ากับว่าเขาก็ไม่ได้รักอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้รักรอซูลของพระองค์เข้าใจไหมก็ไม่ได้รักอัลลอฮ์หรอกคนที่ไม่ได้อยู่กับอัลกุรอานเป็นประจำอ่ะไม่ฟังเป็นประจำอ่ะไม่ติดกุรอานอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากที่จะส่งเสริมแล้วก็รณรงค์ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยพยายามนะครับพยายามเด็กที่มาเรียนซะนาวีเนี่ยพอเวลาจะท่องกุรอานนะครับหรือจะอ่านอัลกุรอานเล่มที่มันจะจำที่สุดก็คือเล่มที่ใช้เป็นประจำบางว่าใช่ไหมถ้าเราจะท่องอัลกุรอานแล้วเราไปหยิบเล่มใหม่แล้วก็เราก็มาท่องแล้วก็ไม่ใช่เล่มที่เราเคยอ่านเป็นประจำนะครับมันจะจำหน้าขึ้นต้นและนำจำหน้าลงท้ายไม่ได้เพราะมันมีสูตรของการจำอยู่บางคนเขาจำหัวบางคนก็จำตรงกลางแล้วก็บางคนเขาจำตรงท้ายนี่แหละครับคือเล่มที่เราอ่านจนชินเล่มที่เราอ่านเป็นประจำแล้วก็รณรงค์ให้บรรดาเด็กนักเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับพยายามในการที่จะเอาอัลกุรอานพกติดตัวแล้วก็พยายามท่องจำอัลกุรอานจากเล่มนั้นนะครับอันนี้มันเป็นไปได้เพราะเด็กเนี่ยมันโตกว่าเด็กที่บาแลแสนที่สุขนี่อย่างเด็กบาแลเนี่ยก็ยังต้องใช้เป็นกุรอานรวมอยู่ยังเป็นกุรอานรวมอยู่บางทีบางคนก็เอามาจากบ้านเป็นเล่มใหญ่อยู่ใช่ไหมพออ่านไปอ่านมาก็ขาดหลุดลุ่ยกันไปปกก็กระเด็นไปคนละทิศคนละทางใช่ไหมเพราะนี่มันก็คือเด็กอะแหละแต่อัลฮัมดุลิลละห์ต่อให้ขาดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยกุรอานก็ยังเต็มบาแลอยู่เนี่ยแหละเพราะอะไรเพราะปีหนึ่งสถานทูตซาอุดีก็บริจาคมาสถานทูตคูเวตก็บริจาคมาเต็มไปหมดเป็นไรครับเป็นรางวัลให้กับโรงเรียนที่สอนพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินไหมว่าคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพอเราจะแต่งตั้งใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ใช้มาตรฐานคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอามาเป็นเครื่องในการแต่งตั้งเขาให้มาทำงานศาสนาจะเป็นอิหม่ามดูกุรอานจะเป็นคอเตบดูกุรอานจะเป็นมุอัซซินอาซานดูกุรอานจากหะดีษบทไหนหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะยัรฟะอูบิฮาซัลกิตาบแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกสถานะของคัมภีร์นะได้ทรงยกฐานะหลายหมู่ชนด้วยกับคัมภีร์เล่มนี้นะวิฮาซัลกิตาบอักวามันอัลลอฮ์จะยกระดับของกลุ่มชนต่างๆด้วยคัมภีร์เล่มนี้วายาดออุบิฮิอาคอรีนและพระองค์จะลดฐานะของกลุ่มชนอีกหลายๆกลุ่มด้วยกุรอานเล่มนี้พอฟังอย่างนี้แล้วไม่อธิบายเนี่ยพี่น้องคิดภาพออกไหมคิดภาพไหมครับอัลลอฮ์จะยกกลุ่มชนหนึ่งให้สูงส่งด้วยกุรอานเล่มนี้ยกยังไงครับยกยังไงครับท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านก็เลยใช้เกณฑ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะอัลลอฮ์จะยกระดับของกลุ่มชนด้วยกุรอานเล่มนี้ยกให้มีฐานะสูงส่งด้วยกุรอานเล่มนี้แสดงว่ากุรอานเล่มนี้มีความสำคัญจะแต่งตั้งใครเข้ามาทำงานในหน้าที่สำคัญสำคัญหน้าที่สำคัญสำคัญเกณฑ์อันหนึ่งที่ท่านอุมัรใช้เป็นเครื่องคัดเลือกในการเข้ามาทำงานคืออะไรครับคือถามว่าจำกุรอานไหมจำกุรอานเยอะไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาทำงานเป็นกรรมการผมยกตัวอย่างเฉยนะเปรียบเทียบให้ฟังว่าพวกเราบางทีเอาคนที่ไม่ได้จำกุรอานเลยเข้ามาทำงานอะไรครับทำงานสำคัญสำคัญในศาสนาของเรามีไหมบางทีอ่านกุรอานยังไม่คล่องเลยเอามาเป็นอิหม่ามมีไหมเคยเจอไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะเป็นลูกหลานของอิหม่ามเก่าแต่อัลฮัมดุลิลละห์บ้านเราเนี่ยถึงจะเป็นลูกหลานแต่เขามีความรู้อันนี้คนละกรณีกันแต่กรณีบางที่กรณีบางที่ที่อะไรครับที่อัลลอฮ์ฟังแล้วนี่อิหม่ามเลยเนี่ยฟังแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเป็นอิหม่ามเพราะอะไรเพราะเราใช้ว่าเขาเป็นลูกหลานของอิหม่ามเก่าก็เลยเอาขึ้นมาเป็นอ่านกุรอานอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัลลอฮ์มานิลลอฮีมใช่ไหม
มาลิกิยาอุมิดดีนอ่านกุรอานฟาแซ่ไหมอ่านกุรอานไม่ถูกเลยแล้วถามเป็นอิหม่ามจริงไหมเราถามไปสอบถามเขาเป็นจริงซะด้วยสิเป็นจริงซะด้วยสิเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็ไปถึงอะไรไปถึงกรรมการจังหวัดไปถึงกรรมการแล้วก็เรียกมาสอบปรากฏว่าคนเป็นอิหม่ามเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์ของคนที่มาสอบเขาบอกครูครูก็รู้ตอนสมัยผมเรียนกุรอานกับครูเนี่ยผมอ่านไม่คล่องเลยแล้วก็เนี่ยที่มาเป็นอิหม่ามเนี่ยเขาจับยัดมาให้เป็นเขาจับยัดมาให้เป็นก็เลยปฏิเสธไม่ออกก็เลยเป็นอิหม่ามมีไหมอย่างเนี้ยมันมีนะครับมันมีนะครับในสังคมเราเพราะฉะนั้นพอเราจะเอาใครขึ้นมาเป็นคนที่มีหน้าที่สำคัญสำคัญจะในเรื่องของมัสยิดจะเป็นกรรมการมัสยิดจะเป็นกรรมการอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสำคัญสำคัญแล้วมันเกี่ยวโยงกับศาสนาเนี่ยเอากุรอานมาเป็นเครื่องชี้วัดเหมือนกับที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านได้ทำเอาไว้เป็นรูปแบบนะครับและพี่น้องเห็นไหมครับอัลลอฮ์จะวางกลุ่มชนอีกกลุ่มชนหนึ่งที่ไม่สนใจอัลกุรอานเนี่ยให้ตกต่ำลงใครที่ไม่สนใจอัลกุรอานนะไม่สนใจที่จะเอากุรอานมาเป็นข้อตัดสินไม่ใช้อัลกุรอานมาเป็นกฎเป็นระเบียบนะครับในองค์กรตัวเองแล้วก็ไม่มีเลยไปเอากฎของฝรั่งมาเป็นกฎขององค์กรตัวเองนะวางกฎข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยมันขัดกับกุรอานทั้งหมดเลยเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกกับเราว่าถ้าทำอย่างนี้นะกลุ่มชนพวกนั้นเนี่ยอัลลอฮฺจะวางให้คนเหล่านั้นเนี่ยตกต่ำนะตกต่ำแล้วก็ไม่สูงส่งเพราะอะไรครับเพราะเราไปเอาบัญญัติอื่นเราไปเอากติกาอื่นเราไปเอาธรรมนูญอื่นที่นอกเหนือจากธรรมนูญก็คืออัลกุรอานระเบียบอะไรตาอะไรวางเต็มไปหมดเลยนะและระเบียบเหล่านั้นเนี่ยนะครับวางในองค์กรมุสลิมเนี่ยแต่มันไปขัดต่ออัลกุรอานไปขัดต่อคำสอนนบีพี่น้องครับต้องยกเลิกนะครับไอ้ระเบียบต่างๆเหล่านั้นที่วางไปทั้งหมดเนี่ยนะพี่น้องครับมันเป็นความลำบากจริงๆนะครับสำหรับยกตัวอย่างเช่นผมไปอ่านมัจญัลลาเล่มหนึ่งนิตยสารเล่มหนึ่งนักเรียนในอเมริกาเนี่ยโอ้โดนวางระเบียบห้ามละหมาดนักเรียนเนี่ยนักเรียนเยาวชนเนี่ยห้ามละหมาดตอนวันนี้ห้ามละหมาดนะครับเขาไม่ให้ละหมาดมีบางโรงเท่านั้นที่ดีเรคเตอร์เป็นคนใจดีหน่อยก็คือคนที่เป็นผู้อำนวยการใจดีหน่อยแต่เป็นคริสเตียนใจดีก็ยังอนุโลมบ้างในรัฐนะเวอร์จิเนียเนี่ยมีผู้อำนวยการโรงเรียนโรงหนึ่งเขามาลงนิตยสารอาหรับเอามาลงเขาให้เวลากับชาวบาบมุสลิมแล้วก็สตรีมุสลิมที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเขาเนี่ยนะครับมาละหมาดได้แต่มีเงื่อนไขว่าให้เวลา8นาทีเท่านั้น8นาทีเท่านั้นนี่เงื่อนไขที่1นะเงื่อนไขที่2คนที่จะไปละหมาดได้เนี่ยต้องเอาเกรดเฉลี่ยมาคัดก่อนโอ้โหยุ่งเลยเอาเกรดเฉลี่ยมาคัดก่อนว่าเป็นนักเรียนมุสลิมที่มีเกรดเฉลี่ยเรียนดีไหมถ้ามีเกรดเฉลี่ยเรียนดีอยกตัวอย่างเช่น 3.5 ขึ้นคนพวกนี้จะมีสิทธิ์ออกไปละหมาดก่อนแต่ถ้าใครไม่มีเกรดเฉลี่ยที่ดีเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.5ยังไม่อนุญาตให้ไปละหมาดนี่มันวางกฎอย่างนี้พวกยิวอะวางกฎอย่างนี้ไม่ให้อะไรไม่ให้ออกไปละหมาดทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลามันทำทุกอย่างแหละแล้วก็เยาวชนพวกเราอะไปจากไหนอะไปจากซาอุดีอาระเบียไปจากอาหรับมิเรตนะไปจากปากีสถานไปจากอินเดียไปใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาเป็นลูกหลานทั้งนั้นเลยไปเรียนอยู่ที่นั่นทั้งหมดพอไปเรียนอยู่ที่นั่นแล้วนี่ถามว่าอยากจะละหมาดไหมอยากจะละหมาดเพราะคุณพ่อคุณแม่ละหมาดที่บ้านแล้วตัวเองครอบครัวก็เคร่งครัดแต่พอไปเรียนแล้วปรากฏว่าโดนโรงเรียนหลายๆโรงในอเมริกาเขาไม่อนุญาตให้ละหมาดตอนกลางวันละหมาดบ่ายนะแล้วทำยังไงพวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะเยาวชนของพวกเรานะครับนะโรงเรียนเนี่ยมัธยมนางนาวานี่เขามีนะข้างในเนี่ยให้ละหมาดผมเคยสอนอยู่นี่โรงเรียนมัธยมมัธยมปฐมนี่ยังให้เดินมาละหมาดวันศุกร์อัลฮัมดุลิลละห์ประเทศเรานี่ดีนะนะแล้วก็เราจะละหมาดตรงไหนก็ได้นักเรียนเราจะไปละหมาดที่ไหนก็ไม่มีใครเข้ามาว่ามากีดกันเราแต่ปรากฏว่าลูกหลานในอเมริกาที่เป็นลูกหลานชาวปากีสถานบังกลาเทศที่ไปทํามาหากินอยู่ที่นู่นเนี่ยเด็กเหล่านั้นเรียนในโรงเรียนแล้วถ้าหากโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ชอบมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่ให้เลยแต่บางโรงยังใจดียังให้ละหมาดใจดีให้ละหมาดแต่วางไว้ว่า1ต้องเรียนดีมีเกรดเฉลี่ยดี2
แล้วถ้าไปละหมาดให้แค่8นาทีเท่านั้นถ้าเกิน8นาทีกลับมาแล้วมีการหักคะแนนทำโทษพี่น้องครับโอ้โห8นาทีเนี่ยดีใจยังดีใจแล้วลูกหลานเนี่ยเขาไปละหมาดกันนะไปละหมาดเขาไม่ทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์เขาไม่ลืมอัลลอฮ์แล้วเขาก็ไปละหมาดพอละหมาดเสร็จเขาก็กลับมาเรียนหนังสือทีนี้ไอ้คนที่ไม่ได้ไปละหมาดเนี่ยทำไงครับรายงานข่าวในมัจญัลละนะครับอารอบีเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าลูกหลานของชาวปากีสถานบังกลาเทศที่เรียนไม่ดีเนี่ยก็อยากจะไปละหมาดก็เลยแข่งขันกันในการเรียนเพื่อที่จะยกระดับให้เรียนดีขึ้นจะได้ไปละหมาดดีไหมดีไหมแข่งกันเรื่องเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้ไปละหมาดแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมโอ้อัลลอฮ์ขอให้เกรดออกมาดีด้วยเธอขอให้อัลลอฮ์ให้ฉันจำอย่าให้ฉันลืมเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอไปสอบแล้วได้ดีก็ได้ไปละหมาดนี่ลำบากไหมเนี่ยลำบากแต่บ้านเราเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยบ้านเราไม่เป็นอย่างนั้นนะอัลฮัมดุลิลละบ้านเราละหมาดได้ทุกที่ทุกทางแต่เด็กเราไม่ค่อยอยากไปไงแต่เด็กเขาเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะก็เหมือนอย่างในประเทศอังกฤษไปอ่านมัจญัลละอันหนึ่งมัจญัลละอันหนึ่งเนี่ยเป็นมัจญัลละชื่ออัลมุจตะมะของประเทศคูเวตนะครับเป็นวารสารเขาเขียนไว้เขาบอกว่าลูกหลานของปากีสถานอินโดนีเซียนะของบังกลาเทศอินเดียที่เป็นมุสลิมแล้วไปอาศัยอยู่ในอังกฤษพอเลิกเรียนมาแล้วเนี่ยในอังกฤษเนี่ยมีโรงเรียนสอนศาสนาอยู่ประมาณ700แห่งเขาบอกมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งนะครับเลิกเรียนแล้วเด็กไปเรียนมาเป็นร้อยๆเป็นเกือบพันคนเนี่ยไปเรียนอัลกุรอานกันน่ะสนใจในการเรียนอัลกุรอานน่ะเมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแมนเชสเตอร์ไปเรียนอัลกุรอานกันนะไปเรียนอัลกุรอานกันแล้วก็ไม่โดนกีดกันสามารถที่จะให้ไปเรียนได้กะลามุลลอฮ์เรียนเสร็จแล้วก็ละหมาดได้ในโรงเรียนพี่น้องครับแต่ละที่แต่ละแห่งอัลลอฮ์ทดสอบไม่เหมือนกันนะบางที่เขาก็ไม่ให้ละหมาดแต่บางที่เขาเปิดให้ละหมาดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะยกระดับของคนซึ่งที่นะอยู่กับอัลกุรอานนะอยู่กับคัมภีร์เล่มนี้ให้เขาได้รอดพ้นและปลอดภัยส่วนหนึ่งของการยกระดับคือทำให้เด็กกลุ่มนี้มีเกรดเฉลี่ยที่ดีขึ้นเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสไปรวมละหมาดบ่ายกับบรรดาเพื่อนๆของเขานะอันนี้ก็อยากจะนำเสนอแล้วก็บอกกับพี่น้องไว้นะครับแล้วก็ใกล้จะสุดท้ายแล้วนะใกล้จะสุดท้ายแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญแล้วก็ได้คัดมาอยากจะนำมาพูดคุยกับพี่น้องตรงนี้ด้วยนั่นก็คือว่ากุรอานนั้นเป็นทนายที่ดีที่สุดที่ฟ้องกันอยู่เนี่ยทนายบางคนก็กินตังค์บางคนก็หวังจะได้ผลประโยชน์นะครับบางคนก็อยากที่จะนะมีคนมาล้มคดีก็ว่ากันไปแต่กุรอานเนี่ยท่านไม่มีหรอกครับที่จะมาล้มความดีของเรากุรอานมีแต่ช่วยเราชุดดึงเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถึงบอกเอาไว้นะครับอันนี้เป็นฟาดีลัตที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เราสมควรที่จะผ่านหูเราสมควรที่จะนำข้อมูลนี้ไปเป็นกำลังใจไปเป็นต้นทุนให้กับชีวิตของเราให้มากที่สุดนะครับโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกว่าอัลกุรอานุชาฟิอุนกุรอานเป็นผู้ให้ชาฟาอะห์ให้การช่วยเหลือเราเคยได้ยินตอนเดินบวชใช่ไหมที่บอกอะไรอิกรออุลกุรอานนะพวกท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานฟาอินนะฮูยะติยามัลกิยามะติชาฟีอันลิอัศฮาบิฮีแท้จริงกุรอานจะมาในวันกิยามะชาฟีอันจะให้การช่วยเหลือคนที่อ่านอัลกุรอานใช่ไหมกุรอานจะช่วยเหลือในวันกิยามะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรีวายะที่ล้อกันนะครับที่สอดคล้องกันด้วยถ้อยคำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้กุรอานนั้นชาฟีอุนจะเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือมุชัฟฟาอุนและได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานเนี่ยวะมาฮิลุนมุศอดดะกุนเป็นทนายที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดกุรอานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ลืมใช่ไหมครับว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉันไม่ได้บอกว่าอาลิฟลามีมเนี่ยคือ1อักษรแต่อาลีฟคือ1อักษรลามคือ1อักษรมีมคือ1อักษรท่านครับกุรอานท่านอ่าน1ท่านได้10แล้วถามว่าแต่ละวันท่านอ่านเนี่ยมันกี่อักษรล่ะมันไม่สามารถที่จะคณานับความดีของท่านได้เลยมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้ว
กุรอานเนี่ยนะครับจะไม่มีการมาลบล้างความดีหรือมาหักคะแนนในความดีของเราไปไม่มีครับมีแต่จะช่วยทำให้สิ่งที่เราได้อ่านไปเนี่ยเป็นต้นทุนทำให้ตราช่างของเราได้หนักในวันกิยามะฮ์พี่น้องครับถ้าท่านอยู่กับอัลกุรอานพอเวลามาลิกินมุตจะมาเลยกินมุตมาบอกว่าไงครับยาอัยวะยาอัยตุฮันนัฟสุตตอยยิบะโอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยนี่มาลิกินมุตจะพูดนะถามว่าคนนั่งข้างๆได้ยินไหมถ้าได้ยินก็ไม่ต้องอยู่กันแล้วมาได้ยินนะไม่มีใครได้ยินเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนข้างๆสอนกะลิมาตุชฮาดะกันใช่ไหมสอนละอิลาฮะอิลลัลลอฮกันแต่เราไม่ได้ยินนี่คนที่อยู่กับอัลกุรอานคนที่ทำความดีด้วยการอ่านกุรอานมีผลงานที่ทำดีเยอะๆจำข้อนี้ไว้ให้ดีวันนี้ได้ข้อนี้กลับไปถ้าจำตรงนี้อัลฮัมดุลิลละห์คุ้มแล้วต่อไปนี้เนี่ยฉันจะอยู่อัลกุรอานแล้วนะครับอุคยาอัยยูฮันนัฟซุตตอยยิบะฮ์โอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยอุคหรูจีอิลามักฟิรอตินวะริฎวานินวิญญาณเจ้าจงออกมาไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์ออกมาไปสู่การพอใจของอัลลอฮฺสุบันตาลาเถิดเขามาเชื้อเชิญเอาดวงวิญญาณของคนที่ดีออกมาจากร่างแล้วท่านนบีก็บอกว่าค่อยๆออกมาเหมือนหยดน้ำที่เราเทออกจากแก้วค่อยๆไหลรินออกมาอย่างมีความสบายพี่น้องครับนี่คือคนที่อยู่อัลกุรอานเป็นคนดีใครก็ตามที่เป็นคนดีจากตอนต้นที่บอกไปแล้วเนี่ยพยายามคบนะพยายามหาคนดีๆนะการบ้านวันนี้ฝากไว้ข้อหนึ่งพี่น้องครับเราอาจจะไม่เจอกันอีกแล้วผมไม่รู้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาบรรยายแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือหาคนดีๆคบเป็นเพื่อนนะครับมาจากคนละนามสกุลไม่ใช่ปัญหาครับมาจากคนละนะมาจากคนละจังหวัดมาจากคนละที่มาจากคนละที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีวิญญาณที่รักเพื่ออัลลอฮฺสุบานตะลาเหมือนกันเนี่ยพี่น้องเอาข้อนี้มาเป็นข้อที่เป็นข้อตั้งเอาไว้จะทำให้หัวใจของเราอิ่มเอิบและมีความสุขมากที่สุดแล้วก็คนดีๆอย่างนี้เนี่ยนะครับไปสังเกตนะครับพอเวลามาเลกินมุจจาวิญญาณออกนะครับอุครูจีอิลามักฟิรตินวาริดวาเนนเจ้าจงออกมาไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์เถิดออกมาไปสู่การความเมตตาของอัลลอฮ์เถิดแล้ววิญญาณค่อยๆออกมาหลังจากนั้นมาลิกินมุตก็จะเอาผ้ากาฟันเอาเครื่องหอมที่มาจากสวงสวรรค์เนี่ยห่อวิญญาณของคนที่ดีๆคนนี้เอาไว้คนที่อยู่กับอัลกุรอานเนี่ยเอาไว้เสร็จแล้วทำไงครับเอาขึ้นไปบนฟากฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยผ่านมาลิกาท่านใดมาลิกาในแต่ละฟากฟ้าก็จะถามว่าคนเนี้ยชื่ออะไรผู้ชายคนเนี้ยชื่ออะไรท่านจะตอบว่าไงครับผู้ชายคนนี้ลูกใครถามนะครับหะดีษซอแฮด้วยนะครับผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรผู้ชายคนนี้ลูกใครวันนี้เรียกกันให้ดีนะครับผมเนี่ยตั้งใจแล้วว่าต่อไปเนี่ยพยายามจะเรียกชื่อเนี่ยให้มันเป็นชื่อที่เราตั้งมาตั้งแต่ตอนที่เราตั้งมาตั้งแต่ต้นนะคนบางคนตอนต้นน่ะตั้งมาพ่อแม่ตั้งมาอาอิชะห์พออยู่ไปอยู่มาขอโทษนะผมไม่ได้แซวใครนะแต่มันก็เห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะไปเรียกชื่อไปเรียกชื่อฝรั่งไปแล้วแล้วก็เรียกชื่อนี้กันจนติดเรียกจนติดเลยไปเรียกอะไรบางคนชื่ออ่ะขอโทษนะเรียกแหม่มอย่างเงี้ยก็แหม่มอยู่นั่นแหละอ้าวเราชื่ออาชาล่ะลืมไปแล้วพอเวลาประกาศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนพอเราจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องขอให้พี่น้องมาร่วมละหมาดยิงฮัจญะอาอิชะห์คนในมุกเกมชาไหนวะเนี่ยนึกไม่ออกอ๋อวงเล็บแมมโอ้โหพี่น้องแล้วก็พอไมลายก้านมาเอาวิญญาณขึ้นไปในแต่ละฟากฟ้าเนี่ยผ่านใครครับผ่านมาลายก้าแต่ละชั้นมาลายก้าถามชั้นว่าผู้ชายคนเนี้ยหรือผู้หญิงคนเนี้ยชื่ออะไรมาลายก้าก็จะตอบว่าผู้ชายคนนี้อิบนุฟูล่าเนนฟูล่าเนนเป็นบุตรของคนนี้บอกจนกระทั่งถึงชื่อคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราบอกหมดเลยว่าเราเป็นลูกเต้าเหล่าใครบอกหมดเลยนะครับแล้วผู้ชายคนเนี้ยเป็นผู้ชายที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยเขาห่อกระฝันเอาไปจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าท่านที่7
เสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้บันทึกอยู่ในชั้นอิลลียีนแล้วก็อัลลอฮฺบอกว่าให้เอาลงกลับมาไว้ที่เดิมพออ่านฮะดีษบทนี้แล้วปรากฏว่าเออแล้วไอ้ที่พอตายไปแล้วอาจารย์แล้วไอ้ที่วิญญาณจะกลับมาที่บ้านจะมาเยี่ยมบ้านเราภายใน3วันภายใน7วันภายในบางทีฟังบรรยายมีใน YouTube เหมือนกันมีคนบรรยายเหมือนกันก็มันก็ไปค้านกับสิ่งที่ท่านนบีสอนตรงนี้สินบีบอกว่าอะไรมาลาอิกะฮ์เนี่ยมาลาอิกินมุตเนี่ยจะเอาผ้าเนี่ยนะครับพอเวลาวิญญาณออกจากร่างแล้วเนี่ยเขาจะเอามือเนี่ยจับวิญญาณไว้ในมือเนี่ยตอรฟาอัยเนนตอรฟาอัยเนนเพียงพริบตาเดียวเนี่ยมือวิญญาณเนี่ยอยู่ในมือของมาลาอิกินมุตแล้วท่านก็ห่อด้วยกฟันเป็นผ้าเนื้อที่ดีที่สุดที่นำมาจากสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเนื้อที่ดีที่สุดนุ่มนิ่มแล้วก็เอาเครื่องหอมฮานูตเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากสวงสวรรค์แล้วก็เอามาห่อไว้เสร็จแล้วก็นำขึ้นไปในแต่ละชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้าจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าที่7พอถึงชั้นฟ้าที่7เสร็จแล้วก็เอาลงมาอัลลอฮ์บอกบันทึกเขาอยู่ในชั้นอิลลียีนพอบันทึกเสร็จเจ้าจงเอาวิญญาณเนี่ยลงเอาไปไว้ในที่ของเขาในแผ่นดินก็เอามาไว้ในหลุมกุโบร์พอไว้ในหลุมกูเบิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วฟายะตีมาลาก้านี่มาลาก้าสองท่านมาท่านนี้ละใครไม่อ่านกุรอานใครไม่ทำความดีใครไม่มีผลงานละท่านนี้ยุ่งละทำไมล่ะครับฟายุกอินดานะฮูมาลาก้าสองท่านมามุงเกตนาเกตมาพอมามุงกันนาเกตมาบอกอะไรจับคนที่เป็นมายัดนี่ขึ้นนั่งจับคนที่เป็นมายัดนี่ขึ้นนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วสอบสวนมารับบุกาพระเจ้าของท่านคือใครอัลลอฮ์คนที่ไม่ได้อยู่กับกุรอานเลยคนที่ไปอยู่กันในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวคนที่ไม่มีอามันอิบาดัตอะไรเลยขากรรไกรมันตอบไม่ได้เลยมันไม่ช่วยอะไรเราเลยไม่มีอามันช่วยให้เราพูดตอบมุงกันนะเก็ตได้เลยนี่เรื่องนี้อันตรายพี่น้องครับตอนอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหคนหน้านับถือนะมีคนนับหน้าถือตาไปไหนมีคนเอาอกเอาใจมีคนสรรเสริญเยินยอพอลงไปอยู่ในหลุมกุโบร์ล่ะไม่มีความดีไปเลยเนี่ยอันนี้อันตรายพี่น้องครับอันตรายแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าตอบไม่ได้เนี่ยเป็นไงครับในหะดีษรายงานมาลาอิกะฮ์ก็เอาค้อนเนี่ยตีลงไประหว่าง2คิ้วเขาเนี่ยตรงหน้าผากเนี่ยตีตึ้งลงไปจมลงไปบนดินลึกลงไปในดินเนี่ย72แล้วก็ดึงขึ้นมาใหม่ถามใหม่อีกตอบไม่ได้เอาอีกจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์วะอิฮันซุบิลลาห์พี่น้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เถอะนะตอนนี้นะต้องขอดุอานะอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกัลอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกัลจันนะวะมาคอรบะอิไลฮามินอามะลินมินกอลินวะอามะลินโออัลลอฮ์อินนีอัสอาลุกัลจันนะฉันขอสวรรค์จากอัลลอฮ์ฉันขอให้อัลลอฮ์มอบสวรรค์ให้กับฉันนะอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลุกัลจันนะว่ามาก็ระบายไลฮะและสิ่งที่มันจะทำให้ฉันได้ใกล้ชิดกับสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นมินเก้าเลนไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาจากคำพูดของฉันพูดอะไรล่ะให้ได้สวรรค์น่ะพูดอะไรล่ะให้ได้สวรรค์อัสสลามุอะลัยกุมใช่ไหมใช่อัลฮัมดุลิลลาห์น่าเจอกันตอนเช้าอัสสลามุอะลัยกุมสลามนี่สวรรค์แล้วเจอหน้าพี่น้องมุสลิมทำไงให้สลามเสร็จยิ้มแย้มแจ่มใสวะลาตัลกออะคอกะบิวัจฮินตอลีกันเจอหน้าพี่น้องมุสลิมยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ปั้นหน้าบึ้งตึงไม่รู้ไปโกรธกับใครมาแล้วก็โอ้โหไม่เอาด้วยเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพี่น้องครับอย่างนี้วะมากอรบะอิไลฮาขออัลลอฮ์ให้ได้สวรรค์จากคำพูดและการกระทำที่มันจะทำให้ฉันเนี่ยใกล้ชิดสวรรค์ของอัลลอฮ์การกระทำอะไรล่ะที่จะทำให้ชีวิตใกล้กับสวรรค์ของอัลลอฮ์อ่านกุรอานใช่ไหมทำดีใช่ไหมยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันเนี่ยง่ายๆที่เราสามารถจะทำได้เนี่ยเราทำไปเถอะพี่น้องครับแล้วจำไว้ให้ดีเลยนะครับว่านบีสอนเราให้เราเข้าสวรรค์เนี่ยพี่น้องต้องขอต่ออัลลอฮ์บ่อยๆนะ3ครั้งนะนบีบอกละหมาดสุญูดเนี่ยพี่น้องขอใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ขอพระองค์ประทานสวรรค์ให้ฉันด้วยเถอะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานสวรรค์ให้ฉันด้วยเถอะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานสวรรค์ให้3ครั้งอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกาโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์มินันนาตให้พ้นจากไฟนรกวะมากอรบะอิไลฮาและสิ่งที่มันจะทำให้ฉันใกล้นรกมินกอลเลนเอาอะมาเลนไม่ว่าจะเป็นคำพูดและการกระทำของฉัน
คำพูดอะไรทำให้เราเข้านรกนินทาใช่ไหมใช่ด่าว่าใช่ไหมใช่ทุบตีคนอื่นใช่ไหมใช่เพราะไอ้ทั้งนินทาไอ้ทั้งทุบตีไอ้ด่าว่าไอ้ใส่ร้ายป้ายสีทำให้เราล้มละลายในวันกิยามะฮ์ถูกไหมครับล้มละลายใช่ไหมครับล้มละลายเพราะอะไรเพราะเราไปนินทาก็เอาความดีไปให้เขานะเราไปด่าว่าก็เอาความดีไปให้เขานะครับมีละหมาดไปในวันกิยามะฮ์นบีบอกละหมาดก็มีซะกาตก็มีบวชก็มีแต่ปรากฏว่าไม่ได้ยังประโยชน์อะไรเลยเพราะดันไปนินทาเขาไปว่าเขาไปใส่ร้ายเขาไปทุบตีเขาให้เลือดนะเลือดตกยางออกไปฆ่าเขาตายอะไรทำนองนี้ทั้งหมดเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วในที่สุดเป็นไงครับเราเอาความดีไปให้เขาหมดไม่มีความดีแล้วในตัวเราเนี่ยท่านี้ทำไงครับก็ไปเอาความชั่วเขามาใส่เติมเข้าไปอีกในตัวเรานะก็ชั่วดับเบิลชั่วมันอยู่ในตัวคนเดียวเลยมีดับเบิลเลยนะในตัวคนเดียวแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าล้มเหลวล้มละลายล้มเหลวล้มไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่พวกเรานั้นจะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องที่ผมได้นำบอกกับท่านพี่น้องไปอยากให้พี่น้องทั้งหลายสามารถที่จะตอบคำถามกับมาลาอิกะฮ์ได้นะทำยังไงเราตอบให้ได้อยู่กับอัลกุรอานอยู่กับความดีพี่น้องไม่ได้ทำอะไรอยู่กับบ้านเนี่ยฟังกุรอานหรือนะเดี๋ยวจะว่าเวอร์ไปฟังกุรอานทุกวันพี่น้องครับเราไม่ได้ฟังทั้งวันนี่โอ้ยฟังกุรอานอาจารย์ฟังกุรอานทุกวันก็เราฟังเช้าหลังละหมาดซุบฮ์เสร็จสักชั่วโมงนึงนะมียังมีเรื่องศาสนายังมีละพอตอนบ่ายเราก็ไม่ได้อะไรก่อนพอตกตอนเย็นมันไม่มีอะไรก็ลองเปิดฟังศึกษาหาความรู้จากไหนอ่ะจากวิทยุหรือจากใน YouTube อะไรเยอะแยะไปหมดเลยได้ความดียังได้ความดีแล้วสะสมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปท่านจะตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่วเพราะเนื่องมาจากมันเป็นอามันของท่านนะครับมันนบียุกะใครคือนบีของท่านบางคนตอบไม่ได้ใครคือนบีของเราเพราะวันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างนบีเลยนบีบอกเขาห้ามสักยันบนตัวเขาห้ามสักลายบนความสวยงามที่ตัวพ่อแม่บางคนก็ยั้งลูกชายไม่อยู่ใช่ไหมพ่อแม่บางคนก็ยั้งลูกชายไม่อยู่มุสลิมบางคนพอมาไปละหมาดวันศุกร์เราไปละหมาดวันศุกร์พอก้มรุกัวก้มสูญูตามันดันเหลือไปเห็นพอดีข้างหน้าโอ้โหตรงหลังนี่เต็มไปหมดเลยเป็นปื้นเลยและเขาเต็มเขาอยู่ขึ้นอยู่ใครก็ตามที่ขอให้สักใครก็ตามที่เป็นผู้สักใครก็ตามขอให้สักคิ้วใครก็ตามขอให้เป็นผู้ถอนคิ้วอัลลอฮฺตาอัลลาสาบแช่งคนคนนี้ถามว่ามันฟังกันไหมมันฟังข้าวหูซ้ายทะลุหูขวามันไม่ได้ฟังมันนั่งคุยกันเขาคุตบ้านน่ะนั่งคุยใครวะนั่งคุยข้างนอกนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างเนี้ยแล้วพี่น้องคิดดูว่าไอ้ที่ลายเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยทำไมเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺจะเอายังไงล่ะเนี่ยจะเอายังไงทำไมตอบัตตัวตอนรอถามว่ามัรรบุกาจะตอบได้ไหมมันนบียุกะใครคือนบีของท่านท่านจะกล่าวอะไรถึงผู้ชายคนนี้หมายถึงนบีกล่าวไม่ได้นะครับเพราะไม่เคยปฏิบัติตามสุนนะนบีเลยไม่เคยเลยว่ามาดีนุกะอะไรคือศาสนาของท่านบางคนยังมึนอยู่เลยว่าศาสนาของเราเนี่ยคือศาสนาอะไรกันแน่เพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝักใฝ่ในเรื่องคำสอนของศาสนาเลยตอบได้อย่างเดียวฉันเป็นมุสลิมฉันไม่รับประทานหมูนะฉันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ เรื่องที่ศาสนาห้ามในเรื่องข้อใหญ่ๆแต่เรื่องปีกย่อยเยอะแยะเลยเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เลยอันตรายพี่น้องทั้งหลายเพราะอะไรครับพอมาเลยกินมูดมาเอาชีวิตของคนซึ่งที่เป็นมูนาฟิกคนที่เป็นคนฟาซิกคนที่เป็นคนชั่วโอ้โหไม่ได้พูดอย่างเมื่อกี้นะไม่ได้พูดอย่างเมื่อกี้นะหนักแล้วก็หนักหน่วงแล้วก็เซะซอแล้วก็ทนทุกข์ทรมานในการกระชากวิญญาณออกจากชีวิตและเรือนร่างของคนคนนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายนะครับก็อยากจะบอกให้กับพี่น้องตรงนี้ว่าพยายามเก็บสะสมผลงานตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้นะครับกุรอานเป็นทนายที่ได้รับการเชื่อถือที่สุดมันญะอะละฮูมะอามามะฮูใครก็ตามเอากุรอานไว้ข้างหน้ากอดะฮูอิลันจันนะกุรอานจะนําเขาไปสู่สวงสวรรค์วะมันญะอะละฮูคอลฟะฎอฮรีซาก็หูอิลันนาทใครก็ตามแต่ที่เอากุรอานไว้ข้างหลังเขาซาก็หูอิลันนาทกุรอานจะนำเขาไปสู่ไฟนรกของอัลลอฮฺตาลาวางไว้ข้างหน้านั่นหมายถึงพร้อมที่จะอ่านพร้อมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานในกุรอานมีสองเรื่องใหญ่ครับหนึ่งข้อใช้สองข้อห้าม
สามข้อคิดที่เป็นอะไรครับข้อคิดที่เป็นบรรดาอัมบียะที่ท่านได้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์นะครับอย่างเช่นนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลที่จะเชื่อลูกชายนี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นข้อคิดที่ดีให้กับคนที่ศึกษาอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอากุรอานไว้ข้างหน้าแล้วเราศึกษากุรอานจะนำเราเข้าสู่สวรรค์แต่ผู้ใดที่เอากุรอานไว้ข้างหลังนะครับกุรอานก็จะนำไปสู่นรกก็คือไม่สนใจไม่ฝากไฟไม่อ่านไม่สนใจทิ้งกุรอานไว้เลยบางบ้านก็ไว้ในตู้อย่างเดียวอย่างที่เขาบรรยายกันแหละแล้วก็ไม่ได้หยิบจับมาอ่านกุรอานเลยอย่างนี้นะพี่น้องครับก็เป็นคนที่ขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับผมก็คิดว่า เวลาที่พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับมาถึงในช่วงสุดท้ายผมก็น่าจะยุติการบรรยายนะครับส่วนพี่น้องจากข้อมูลที่หยิบมาในบางประเด็นบางมุมผมคิดว่าเรื่องกุรอานนั้นมีวิทยากรหลายท่านนะครับนำมาพูดผมก็พยายามจะเอาแง่มุมที่พยายามที่จะให้หลากหลายนะครับแล้วก็เอาตรงที่มีความสำคัญเนี่ยนะครับมาพูดคุยนะครับมานำเสนอกับท่านพี่น้องนะครับมันอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าการที่เรามาฟังแล้วอันไหนที่เป็นใจความสำคัญหะดีษสำคัญอายะสำคัญถ้าเราจับใจความได้แล้วก็นำไปปฏิบัตินำไปใช้มันก็จะเกิดประโยชน์กับชีวิตเราอย่างสูงนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องจะถามอะไรเดี๋ยวพี่น้องถามนะครับผมขอดุอาก่อนว่าขอให้การจัดกิจกรรมบรรยายอย่างนี้เนี่ยนะครับดำรงอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ผู้หลักผู้ใหญ่จะอยู่หรือไม่อยู่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าได้สอนลูกหลานสั่งเสียลูกหลานเอาไว้ว่าถึงเราจะไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังให้สถานที่แห่งนี้นะครับทำหน้าที่ในการถ่ายทอดในการให้ความรู้กับประชาชนพี่น้องทั้งหลายนะครับถ้ามีการเรียนการสอนอย่างนี้ที่นี่ก็จะมีแต่ความดีงามที่นี่ก็จะมีแต่บารอกัตคนที่มาเรียนก็จะได้รับบารอกัตกลับไปบ้านชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุขเพราะเรามาหาทางที่ง่ายที่สุดที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺตะอาลาท่านจำได้ไหมครับนบีบอกว่ามันซาลากะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันใครก็ตามแต่ที่มาแสวงหาหนทางหนึ่งซึ่งหนทางนั้นเนี่ยเป็นการแสวงหาวิชาความรู้มันจะให้ความสะดวกสบายอัลลอฮ์จะให้ความสะดวกสบายกับคนคนนั้นเข้าสวรรค์นะจะเป็นทางเป็นใบเบิกทางที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับก็ขอดุอาให้ทุกคนนะครับผู้จัดแล้วก็พี่น้องที่มาทำหน้าที่ถ่ายนะครับที่มานะครับบังมัดแล้วก็ภรรยาแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่มีความจำเริญนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงตอบแทนให้อย่างมากมายนะครับอัลลอฮุมะอามีนยารอบบัลอาลามีน